ไรใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจะถึงแล้วบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่พัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่เนาะเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมนุษย์เนี่ยครับกับสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลบหนีประเด็นไปไหนไม่งั้นมันจะยุ่งนะหลายหลากมากชนิดเรื่องราวมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องราวหาจุดจบไม่ได้ตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ในโลกไม่มีจุดจบแน่นอนนะครับจะมากน้องให้ต่างหากนะจะพัฒนาไปถึงไหนกันโอ้ยมาพูดถึงเรื่องเราพัฒนากันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะความจริงมนุษย์มีความเก่งกาจสามารถกันแต่ละด้านหลายหลากมากลีลาเลยที่จะมาวานการนะครับแต่ละบุคคลเอ้าเก่งไปเก่งเฉพาะทางความเก่งกาจสามารถนั้นมันก็เป็นส่วนตนส่วนบุคคลเนาะเมื่อเวลาส่วนตนเป็นส่วนบุคคลมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับมนุษย์หลากหลายทั้งอยู่ใกล้ในครอบครัวเดียวกันและอยู่ห่างจากกันข้างรั้วบ้านใครบ้านใครไปห่างไปหน่อยก็คนละฝั่งคลองไปเรียกก็ไปคนละฝั่งแม่น้ำใช่ไหมคนละตำบลคนละอำเภอไปแล้วทีนี้คนละจังหวัดไปแล้วทีนี้คนละประเทศเข้าไปแล้วทีนี้โอ้โหดูไม่จืดนะครับทั้งหมดมารวมกันลงที่เรื่องสุขภาพนะครับมาปัญหาที่ผมว่าใหญ่มากๆนะวันนี้มันออกไปอย่างงมกว้างมากจะบอกว่าเป็นแนวราบมันก็ไม่ผิดเพราะมันไปแนวกว้างด้านกว้างออกแนวราบไปทั่วไปทั้งหมดสิ่งนั้นก็คือเรื่องราวของผมจะเรียกกันว่าโรคไฮเทคนะครับโรคใดๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มันเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับเทคโนโลยีพอเวลามาพูดถึงเทคโนโลยีมาวันนี้ฮะมันหนีไม่พ้นในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่มีใครรอดเลยนะครับในเรื่องคลื่นปัญหาเรื่องโรคไฮเทคนี่เป็นเรื่องหนักหนาสากรรจ์มากนะพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยโลกใบนี้ไม่มีไฮเทคโนโลยีก็ใช้กันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วทำไงล่ะจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำไม่มีใครรอดเลยนะครับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ใบหญ้าล้วนแต่หนีไม่รอดหนีไม่ออกจริงๆเมื่อวันหนีไม่รอดหนีไม่ออกคำถามก็มีว่าเอ๊ะแล้วจะอยู่กันยังไงจะดำรงและดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะไม่มีผลกระทบมายังร่างกายของเราตอนนี้ใช้คำว่าเราแล้วนะเมื่อเวลามีเรามันก็ต้องมีเขาคำว่าเราในที่แห่งนี้คนหนึ่งนั่งอยู่
กอดอกพูดอยู่ในจอส่วนท่านที่อยู่หน้าจออย่าลืมนะครับเซ้นคำว่าเราท่านกับผมเท่านั้นนะนั่นก็เป็นเขาหมดนะเห็นไหมครับเราท่านอยู่หน้าจอถามว่ามีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคลื่นบ้างไหมเนี่ยซื้อคลื่นขายคลื่นมีไหมครับมันน่าจะมีแต่คำว่าใช้คลื่นเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อคลื่นไม่ได้ขายคลื่นแต่เราเป็นฝ่ายใช้คลื่นแต่การฝ่ายใช้คลื่นมันก็ใช่ว่าจะใช้ฟรีทีเดียวก็ต้องซื้อเข้ามาแหละเริ่มจากมือถือมือถอยนี่แหละครับแล้วก็มาเห็นไหมอินเทอร์เน็ตสมัยแล้วบ้านท่านบ้านผมก็มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้กันนะครับจึงสามารถสื่อสารกันได้หรือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นแพ็กเกจนึงอยู่ในนู่นนะอยู่ในมือถือนึงใช่ไหมใช่นะมือถือทุกวันนี้ก็ใช้ว่า 4Gพอ 4G ปุ๊บมันก็มาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบางท่านบางก็ซื้ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในบ้านโดยตรงเลยจะกี่กิกนะจะกี่เท่ากับตลาดก็ไม่รู้กี่เมกที่นั่งกล้าวเนี่ยใช้100เมกนะฮะ100เมกมันทั้งรับทั้งส่งก็ด้วยความเร็วและด้วยความแรงแพงก็แพงอยู่หรอกครับมันก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถที่จะคุยจากบ้านลุงออกมาถึงบ้านท่านได้เห็นไหมส่วนบ้านท่านถ้าหาว่าอินเทอร์เน็ตมันอ่อนหรือว่าแรงไม่พอมันก็จะล้มความถี่ภาพมันจะเบลอเสียงมันก็จะขาดหายๆนี่เป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามันแรงแล้วก็น่าจะถึงกันได้โดยทั่วไปนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับแต่การสื่อสารแขนงนี่มันไปทั่วโลกกันเลยจ้ามัวแต่นั่งบนนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยไหวหรือจะไปต่อในชีวิตนะครับกลับมาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์เราเรื่องคลื่นเนี่ยโอ้โหถ้าจะถามว่าคลื่นเนี่ยนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่วิทยุสถานีวิทยุ FM สถานีวิทยุ AM ก็แปลว่ามันเกี่ยวกับเครื่องส่งไอ้เจ้าเครื่องส่งเนี่ย มันก็จะมีการผลิตไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับที่มีความแรงสูงมากมันถึงจะส่งมีแรงส่งกระจายเสียงจากยอดเสาต้นเสาสูงๆนี่ครับไปยัง มายังบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมันส่งมาจากนู่นสถานีวิทยุนู่นอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละครับส่งมาในอากาศมาเจอในบ้านท่านบ้านผมแล้วก็ฟังกันเพลินจะเป็นร้องรำทำเพลงจะเป็นโฆษณาขายสินค้าต่างๆนะก็ยุควิทยุ AM ทรานซิสเตอร์นะแล้วก็มีเพลงให้ร้องกันนะจากนั้นมาก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนทั้งมีโทรทัศน์ขาวดำสีทีนี้เครื่องส่งสถานีโทรทัศน์ยิ่งหนักข้อไปอีกรุนแรงนะครับไอ้ตรงนี้นะครับใครไม่ได้อยู่ใกล้เสาอากาศเป็นเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์จะไม่รู้หรอกว่ามันมีผลอะไรอยู่สำหรับคนที่อยู่ใกล้นะง่ายๆว่ามันรุนแรงขนาดถ้าเรามีหลอดไฟฟ้ายาวๆนะก็เรียกหลอดนีออนฟลูออเรสเซนต์อะไรเขาที่เขาเรียกขานกันไม่ต้องมีสายไฟนะเอาหลอดนี่ไปติดไว้ที่ต้นเสา
หลอดไฟสว่างจ้าขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือความแรงของคลื่นที่ว่าสว่างจ้าขึ้นมาเป็นจ่าๆเนี่ยครับนะฮะมันบ่งชี้ให้รู้ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ต้นเสาส่งวิทยุและโทรทัศน์เจอครับรัศมีส่วนมากนะครับให้รัศมีห่างกันประมาณสัก50เมตร100เมตรอย่าเข้าใกล้ประมาณนั้นครับทางสถานีเขาจะมีมาตรฐานทางนั้นเอาไว้ ไม่ให้ผู้ใครเดินผ่านในตรงนั้นเขาก็รู้ว่ามันอันตรายทีนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็กระทบกระเทือนกับชาวบ้านด้านถิ่นมาถึงวันนี้ถ้าเป็นเสาเครื่องส่งในมือถือมือถอยเนี่ยครับโอ้โหประกับเท่าไรไม่รู้ใช่ไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมาหาถึงเราถึงที่นอนหมอนมุ้งเราเสร็จสับโดยจะไม่รู้ตัวนะนั้นคนที่อยู่ใกล้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บโรคที่ว่านั้นมันก็เริ่มต้นจากนอนไม่หลับนี่แหละครับหูแว่วนี่แหละครับนี่เห็นไหมปวดเนื้อปวดตัวปวดแขนปวดขาปวดหัวปวดเฮดปวดหลังปวดไหล่ไม่รู้คำว่าปวดทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเวลาปวดก็กินแต่ยาเคมีทีนี้มากินมันก็น่าเห็นใจครับทางฝ่ายวิชาการก็ไม่มีใครจะมาพูดเรื่องว่าโรคต่างๆเกิดจากไฮเทคโนโลยีนะไม่มีใครผมก็ว่ามีลุงหอกคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้พูดเรื่องนี้นะครับลุงหอกคนเดียวแง่เรื่องนี้ใช่ไหมครับเมื่อมันหนีไม่ออกบอกไม่ได้เขาก็มีวิชาของวิชาการ ชาวบ้านนั้นแถวก็ร่ำร้องเรียกร้องว่ามันอันตรายให้ฝ่ายวิชาการจะเป็นมหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นมาตรวจสอบเขาก็บอกว่าไม่อันตรายเอาง่ายๆก็แล้วกันผู้ผลิตก็แล้วกันนะทางวิชาการทางวิชาเกินถ้าเขาว่าถ้าเขาบอกว่ามันอันตราย เขาประกอบอาชีพได้ไหมครับมันไม่ได้เนาะยาเหมือนกันนะครับกินยาทุกวันเนี่ยถ้านายแพทย์นางแพทย์นางสอแม่เขาบอกว่ามันไม่ดีหรืออันตรายเนี่ยใครจะไปกินยาใครจะไปหาหมอถามมองให้ออกนะครับมันเป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจการค้าโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจการค้าก็ไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปฉะนั้นถามว่าจะอยู่ยังไงกันคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองครับอยู่อย่างความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องอะไรมีเล่าให้ฟังกว้างขวางมาแล้วนะเข้าใจเขาเป็นชนิดโอเคนะครับเราก็หนีไม่ออกเพราะอยู่ในท่ามกลางของสิ่งนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าใจเขาเป็นเช่นนั้นการที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งเราต้องเข้าใจเขาเสียก่อนเมื่อเขาหยุดไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ให้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาหมายความว่าการค้าการลงทุนเนี่ยนะเขาหยุดไม่ได้เพราะเป็นความเจริญของโลกใบนี้โอเคนะเมื่อเขาหยุดไม่ได้เราจะอยู่กันอย่างไรก็ต้องมาถามตัวเรานะบ้านเราดอททีวีจะหาวิธีช่วยได้อย่างไรเห็นไหมมันก็มาถึงตรงนี้มันก็ไม่เจอกันใช่ไหมรถเด็กระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมก็แปลว่าเป้าหมายนี้จุดมุ่งหมายถ้ามันตรงกันมันก็ไปต่ออีกวันพรุ่งนี้บริเวณนี้ปีหน้าปี5ปี10ปีว่าไปเอาล่ะเรามาถึงจุดที่มันจะช่วยกันแล้วนะว่าอย่าลืมนะครับว่าอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยไอ้ที่บอกว่าเสาอากาศสูงๆที่เป็นเครื่องส่งมันรุนแรงมาก ถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปหนาต้นเสาถามว่ามันจะมีปฏิกิริยาไหมทำให้ร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติโดยฉับพลันทันใดน้อยครับมีเหมือนกันแต่น้อยบางคนอย่างผมเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับ
เดินไปผมสบายมากเข้าออกไม่มีปัญหารับรอง100%แต่คนส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับเดินเข้าไปก็เจอคลื่นมึนงงเบลอฉาคลื่นมันเป็นอย่างนั้นแค่เดินเข้าไปหาต้นเสาเสื่อมต้นเสาส่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะแค่เดินเข้าเดินออกดีๆหน้ามืดแต่ดูงอกไม่เป็นไรแน่นอนแต่ว่าดูงอกมีอะไรดีหรอเด้อมีอะไรดีดีเรื่องอะไรดีเพราะเรื่องเราสามารถผลิตพลังงานของเราตัวเราเนี่ยครับเราสามารถเอาลูกงอกก็แล้วกันลูกงอกสามารถผลิตพลังงานในตัวลูกงอกเนี่ยออกมาต้านกับคลื่นนั้นได้นี่คือความมหัศจรรย์นะมันต้านกับคลื่นนั้นได้คนไหนที่เคยดูหนังในพวกไซไฟนี่นะครับเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่าชื่อนะฮะม่านอะไรมาเรียใช่ไหมบาเรียม่านบาเรียนึกซะว่าเอาสุ่มมาครอบตัวเองโอเคไหมเอาสุ่มมาครอบสุ่มไก่อะนะมันจะป้องกันไม่ให้คลื่นนั้นเข้ามาหาตัวเราเพราะเรามีพลังของเราออกไปต้านมันก็เหมือนเป็นกั้นให้เสร็จสับตัวนี้สำคัญนะฮะสิ่งเนี้ยมีลูกงอกพูดเดียวคนเดียวแน่นอนในแผ่นดินโลกอะไรนะอ้าวเอาไปยังไงกล้าพูดด้วยแล้วก็เชื่อมั่นว่ากล้าท้าทายด้วยมีลูกงอกหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พูดเรื่องนี้ยกเว้นหนังเมื่อกี้เนี่ยหนังเขาทำมาให้ดูคนไหนที่มีความไหวพริบกับสิ่งเหล่านี้เออมันจริงสิวะจริงสิวะมันมีกี่คนที่เข้าใจตรงที่ว่าม่านบาเรียที่ว่าน้อยคนส่วนดูหนังก็ดูเฮฮาปาร์ตี้ไปหนึ่งจับประเด็นไม่ค่อยจะได้กันแล้วครับอะไรแต่ไม่อะไรเพราะบางคนดูหนังก็ดูเพื่อการศึกษานะครับนอกจากจะเฮฮาปาร์ตี้ก็ดูเพื่อการศึกษาสเต็ปแรกฉากแรกละครตัวแรก 2-3 เขาพูดแล้วก็ทำไงเนี่ยบางคนก็จะดูหนังดูเพื่อการศึกษาครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่าการเขาทำหนังขึ้นมาเนี่ยมันการลงทุนสูงเมื่อการลงทุนสูงแล้วถ้าหากว่ามันไร้ค่าไม่ได้นำสิ่งใดๆเป็นประเด็นสำคัญกับผู้คนเป็นผู้ดูผู้ชมเลยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเบรนชนิดที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาในเรื่องหนังนะได้หลายอย่างโอเคผ่านไปกลับมาไอ้ม่านบาเรียที่ว่าเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราตัวเราเองตัวเราเขามาเราประทับกับผมนะผลิตพลังงานที่อยู่ในตัวเนี่ยออกมาเยอะๆเพื่อที่จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นแล้วก็อยู่ได้สบายคนอื่นเขาไม่ได้คือไม่ได้แต่เราทำได้เมื่อเราทำได้ตัวนี้มันคือพลังงานอะไรเพราะนี่พูดจังพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนอยู่ที่ขั้วหัวใจหัวใจเราเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตถามว่าทำไมเวลาผมเดินเข้าไปในต้นเสาที่มีแรงส่งสูงสูงเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะพลังงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายลุงหงอกมันมีเยอะมันสามารถที่จะดันหรือว่าต้านไฟฟ้ากระแสคลื่นไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันต้านกันได้มันจึงไม่มากระทบตัวลุงหงอกเห็นไหมครับคนไหนไม่มีหรือว่ามีน้อยอ่อนแอสุดขาพับสุดเลยเดินเข้าเราไม่กี่ครั้งนะหายใจจะไม่ทันสั้นไปไม่ได้เรื่องพูดเล่นๆพี่เรื่องนี้นี่แหละผมบอกว่าต่อไปนี้สงครามมันจะเป็นสงครามคลื่นสงครามคลื่นก็พูดจังเร็วลองคิดดูง่ายๆว่าไอ้แค่ต้นเสาที่มันส่งมามันรุนแรงขนาดนั้นถ้ารูปแบบของสงครามทีนี้ยิ่งทุกวันนี้เครื่องบินไม่มีคนขับเขาเรียกว่าโดรนนะครับเห็นไหมฮะวันดีคืนดีมันมามุมมืดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับกดปุ่มหนึ่งมาจากซีกโลกไหนก็ไม่รู้มันดูแผนที่ได้หมดเลยนะให้รู้ไอ้ Google เนี่ยไอ้ GPS มันดูได้หมดจริงๆนะมันจะลงตรงไหนได้หมดอ่ะเอาล่ะเซซะว่าท่านกับผมนอนหลับอยู่ไม่รู้คนในประเทศไทยคนในประเทศมันหลับมันเป็นเวลาหลับมันต้องหลับกันเนาะเออนั่นแหละฮะเขาอยู่ที่สูงสูงสูงจากพื้นดินประมาณสัก2กิโลเมตรเองอ่ะ2กิโลเมตร
แล้วก็ปล่อยคลื่นลงมาแบบจอมแหเนี่ยเสร็จมาลากกักไม่ต้องลุกกันเลยนะมันรุนแรงขนาดนั้นพี่เอ๋ยผมมองเห็นตรงนี้เลยคือสงครามสงครามคลื่นนะทีนี้ถ้าหากว่าเราพวกเราเจ้าค่อยไม่เข้าใจหรือไม่พยายามจะเข้าใจเรื่องของพลังงานจิตในตัวเองดึงออกมาดูออกมาสู้กับคลื่นนั้นโดยปริยายอย่าลืมนะครับเวลาเราหลับแล้วไม่มีสตินะครับใครจะมาทำอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไม่รู้เวลาหลับขนาดเวลาตื่นๆนั้นเดินในขาพับเลยนะครับมันรุนแรงขนาดนั้นครับขับรถเนี่ยมันอ่อนเปลี้ยเพลแรงสังเกตไหมฮะหลังๆมันนี่มีโรคอ่อนแรงโรคอ่อนแรงที่เขาเรียกว่าสโตรกนั่นนะครับไอ้สโตรกภาษาหมอภาษาแพทย์อยู่ๆก็อ่อนปุ๊บลงไปเลยครับปากเบี้ยวทันทีเสร็จแล้วเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตันไปนู่นเลยเส้นเลือดในสมองมันตีบตันเพราะอะไรเพราะหัวใจมันไม่ทำงานหัวใจมันไม่มีแรงบีบเลือดมันไม่มีแรงบีบแรงบีบรู้จักคำว่าบีบไหมเนี่ยบีบเมื่อหัวใจมันบีบตัวปุ๊บความดันของเลือดมันจะพุ่งตรงไปยังปลายทางจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กมันก็ไปตามช่องทางนะฮะเส้นเลือดใหญ่มันก็เหมือนกับท่อน้ำประปาเนี่ยท่อเมนเส้นเลือดเล็กก็ต่อเข้าบ้านบ้านใครใช้แค่1 นิ้ว 1 นิ้วครึ่ง2 นิ้ว 3 นิ้วก็แล้วแต่พื้นที่หน้าตัดมันใช้มากก็ใส่ท่อใหญ่หน่อยประมาณนั้นนะก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเส้นเลือดก็เหมือนกันมันเข้าไปเล็กเข้าไปในซอยมันก็ยิ่งเส้นเล็กและเส้นลงเส้นลงมันมีความดันมันไม่พอมันจะไปถึงสมองได้ไงเดียวเห็นไหมฮะเขาก็บอกว่าเส้นเลือดอุดตันจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่หัวใจมันจะอ่อนแอลงเมื่ออ่อนลงแล้วนะฮะมันก็ไม่สามารถปั๊มเลือดไปสู่เซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองหรือจะเซลล์อวัยวะใดๆของแต่ไม่ร่างกายมันก็อ่อนล้าไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนเพลียไปเรื่อยเลยครับเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ยืนยันว่าไม่มีใครมาพูดหรอกในแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่เคยเจอและโลกใบนี้ก็ไม่เคยเจอเลยหรือว่าใครเจอบอกนะครับส่งคลิปมาให้ดูหน่อยสิพูดกันอย่างหน้าตาเฉยเลยไม่ต้องมีเครื่องทดลองของแค่นี้นะครับใช่ไหมครับไม่ต้องไปวิจัยมันเสียเวลาลงทุนเยอะหรอกเอาเข้าใจในกรอบธรรมชาติที่กำลังเล่าสู่กันฟังเนี่ยนี่คือระดับปัญญานะฮะถ้าปัญญาไม่ถึงแหลมคมเนี่ยไม่มีทางได้หรอกไอ้ตรงนี้ผมกลับมารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ในการที่จะมาบอกเล่าก็สิบกันแหละกันเพื่อมันต้องอยู่ด้วยกันนะมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องใดๆก็ตามที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีมันหมื่นกว่าคลิปนะครับสิ่งที่อยากจะให้เน้นหนักให้ดูก็คือเรื่องสมาธินะติดตามหน่อยครับสมาธินี่ผมว่าผมได้บรรจงจริงๆนะการนำพาสมาธิทุกรูปแบบผมว่าผมได้บรรจงในการพูดจาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเสียงพิลั่นเข้าหูสู่ใจนี่คือเป็นการกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยได้มีกำลังให้มีการทำงานได้มากขึ้นสูบฉีดรัวเห็ดสูบฉีดเลือดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้นะวันนี้มีทางเดียวคือการป้องกันนะครับป้องกันโรคทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษากันรักษากันมีเท่าไหร่มันก็รักษาละปีหนึ่งมันจะหายจากนะครับมาถึงมันต้องทำลายคือสลายกำจัดพร้อมป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสองมือเปล่ารักษามนุษย์ใครก็ตามที่บอกว่ามีโรคภัยเจ็บโน่นนี่นั่นก็คือมากำจัดมันออกไปแล้วป้องกันอย่าให้มาอีกกำจัดมันออกไปแล้วป้องกันไม่ให้มันมาอีกเพราะฉะนั้นคำว่าป้องกันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของการที่จะมาทำสมาธิหรือเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่านู่นนี่นั่นอะไรต่างให้ฟังครับเอาเข้าใจมันเป็นพลังนะครับความเข้าใจมันเป็นพลังงานนะครับของเข้าใจนี่ต้องบอกมีบุญนะบุญคือความเข้าใจเอาละในเรื่องคลื่นมันเป็นอย่างนั้นมันมองไม่เห็นแล้วอ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยมันก็บีบรัดเจ็บปวดนู่นโอ้โหสารพัดหน้าวันนี้
ชาวโลกเขาพูดว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อนะครับมันกินวงกว้างมากนะครับไม่มีเชื้อเนี่ยครับเอายุงกัดยุงลายมีเชื้อมันเกิดขึ้นมากี่ทลายปีนึงกี่หมื่นคนแสนคนไอ้คลื่นไม่มีเชื้อนี่มันทุกคนนะครับเอาเสียเอาเลยมันหนีไม่ออกเลยนะครับทุกคนให้ได้รับนะครับมันไปกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยจะช่วยผู้คนมนุษย์ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยเกิดขอให้แชร์กันไประยะนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาความเร็วความพิวเตอร์มาเนี่ยนะครับมันจะได้ใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้นั้นก็เป็นการป้องกันเผื่อเวลามีอาวุธคลื่นมาเนี่ยไม่ตายกองกันมีอาวุธคลื่นมาไม่ตายกองกันเหรอถึงทุกวันเนี่ยมันเล่นในขนาดติดเนื้อติดตัวเลยนะคลื่นพวกนี้แหละครับเวลาจะคุยกันเจรจากันต่อรองกันเซ็นทีเนี่ยหมื่นล้านแสนล้านปึกปักเห็นไหมครับปล่อยปุ๊บเนี่ยงงเลยฝ่ายตรงข้ามงงเลยแหละครับผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดระดับที่ท็อปให้ฟังกันเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะใครจะมาบอกเขามีอะไรล่ะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือป้องกันตัวเองมีทางเดียวเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นนะครับทุกวันนี้เขาไม่ใช้ลูกกระสุนกันแล้วจริงเนี่ยเขาใช้คลื่นอย่างเดียวโอ้โหคลื่นผ่านจอมั้งคลื่นผ่านตัวนี่นะไม่จะพูดเล่นๆในเรื่องนี้ที่ไอ้น้องไอ้ญาติโกมุติกาพอเวลาลุงหอกเล่าให้ฟังลึกๆแหลมๆคมๆแล้วก็อย่าคิดว่าไร้สาระนะลุงหอกไปกันบอกไปเยอะแยะแล้วนะบอกลูกบอกหลานฮะเสียงลุงหอกเนี่ยฟังไว้เถอะลูกหลานฟังไปมันจะเกิดประโยชน์นะครับจะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงใดๆก็ใส่ไว้อย่าถือสาลุงหอกอะไรครับอย่ามารังเกียจลุงหอกจะรังเกียจทำไมลุงหอกผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเจอมีนักวิ่งเลยละครเนี่ยก็ทำละครอะไรสุดท้ายละปากเบี้ยวใช่ไหมชื่ออะไรไม่รู้ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าสวนเลยแหละครับทำนองเนี่ยมันเหมือนเกิดมาท้าทายฮะในลูกหลานสำคัญลูกหลานอย่ามาเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าอย่าทำตามนะครับลูกหลานเพราะมันแพงซองละตั้ง100 บาทในเวลาผมไม่ได้ซื้อมีคนซื้อมาให้จริงๆก็ช่วยโรงงานยาสูบช่วยกระทรวงการคลังเวลาเนี่ยใช่ป่ะ ใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่จะว่าไงต่อใช่ไหมพวกมันไม่จบหรอกมันวนกันอยู่มันเป็นลูปอยู่ตรงเนี้ยมันไปก็กลับกันอยู่อย่างเงี้ยมันหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องเข้าใจมันเข้าใจแต่ละห่วงโซ่อะไรแต่ละปอกเมื่อเข้าใจนั้นก็อยู่ได้สบายสบายมันก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอก็อย่าคิดมากไม่ใช่ว่าเป็นพี่กับน้องกันแล้วกันพี่กับน้องพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเป็นหลักเหล่านี้แหละครับในการที่จะมาช่วยมาใช้กันนะครับใช้ความรู้สึกในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีอะไรก็มาบอกเล่า90กันในเมื่อมันป้องกันไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเราออกมาต้านกับมันมีเท่านั้นเองครับไม่มีทางอื่นทำไม่ได้เลยจริงๆจะก่อกำแพงล้อมก็ไม่ได้นะจะสร้างตาข่ายคุมตัวไว้ก็ไม่ได้คลื่นมันรุนแรงเหลือเกินมันสอดไปทุกแสกทุกมุมนะฮะโอ้ชาวออสเตรเลียนะคุณจิตราโอเครับแสบกับพร้อมรับแสบครับโอเคมีใครอื่นไหมครับที่จะถามถ่ายมาผ่านเฟซนะฮะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของปุจฉาวิสัชนานะครับสรุปเลยนะครับว่าเรื่องคลื่นนะจำไว้เลยมันอันตรายแน่นอนทางฝ่ายวิชาการฝ่ายความรู้
เขาบอกว่ามันจะมีลิมิตของมันไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวจะจับไอ้คนที่มันพูดนะมันผูกติดต้นเสาทีวีมันจะได้รู้กันจริงๆนะคนที่มันพูดเนี่ยมันต้องท้าทายแบบนั้นนะฮะมันถึงจะสะใจมันจึงจะใช่นะมันต้องแบบนั้นที่บอกว่าไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายนะครับมันเป็นอันตรายแต่เขาพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดมันก็ขายของไม่ได้ความเจริญเติบโตมันก็ไม่เกิดขึ้นเรามารู้กับซะตรงนี้ซะในส่วนของพวกเราเจ้าไข่ใช่ไหมครับมันจะได้รู้เขาก็รู้เราไม่ต้องรบก็ชนะไงไม่ต้องรบแล้วก็ไม่แพ้เพราะว่ารู้เขาแล้วแล้วก็มารู้เราต่อนะเรารู้เราต่อแล้วพัฒนาตัวเราเพื่อป้องกันคลื่นเพราะมันมองไม่เห็นโอเคนะยืนยันตรงนี้ท่อให้ได้ให้อยู่ให้ได้นะครับนี่ฉะนั้นแล้วจะไปมันจะส่งผลไปถึงทั้งหมดเด็กเล็กเด็กโตอ่อนแอมาเจอหมดนะครับยิ่งพวกเด็กอ่อนแอเนี่ยบอกให้ทราบไหมนะครับเจอหมดเลยนี่แหละสงครามกลืนชาติกันไหนดูเลยกลืนชาติเลยครับเมื่อคนในชาติอ่อนแอเนี่ยจบข่าวเลยครับไปต่อไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระนะบุคคลจะอยู่ได้คือบุคคลที่มีความแข็งแกร่งอยู่ตามท้องนาท้องนาบอกให้ก็ได้คนในเมืองจะมีแต่อ่อนแอแบบไหนมลภาวะอากาศไม่ดีพอคนในเมืองนับวันแต่จะอ่อนแอผมก็ทราบไปเลยนะครับเอาละมันหนีออกไหมล่ะคนในเมืองเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องมาเข้าใจกันตรงกันตรงนี้เป็นการป้องกันได้ผมก็ยินดีที่จะช่วยได้ทุกเมื่อแหละยินดีก็ผ่านจอเนี่ยเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปผ่านตัวให้ก็ต้องเอาตัวมาถ้าผ่านตัวทั้งต้องเอาตัวมามันจึงจะช่วยกันได้นะครับก็สัมผัสตรงนั่นนะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็จะเป็นไฟฟ้าสถิตถ้าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติอย่าลืมนะวิทยาศาสตร์พวกคลื่นทำลายธรรมชาตินะจำเลยครับตรงนี้ต้องจำให้ขึ้นใจไปเลยนะครูออกข้อสอบคำถามเด็กคลื่นพวกนี้ทำลายธรรมชาติบ่จำแม่นๆไว้ แล้วจะรู้ว่ามันทำลายธรรมชาติยังไงลองใช้คลื่นพวกนี้มากๆสิครับสวนผลไม้รากไม้ได้จริงๆกดผิดที่ไปเลยโอ้กดผิดมันก็ไปเลยมือเนี่ยบอกว่าจะลดเสียงหน่อยเดียวเองกดผิดที่ไปเลยโอ้กดผิดแล้วก็ไปเลยมือเอาละลดเสียงนะครับผมเอาละ YouTube มาแล้วจ้าโอเคนะใครจะถามอะไรก็ถามมาครับผมผู้ใดสิถามมาก็ถามมาเด้อนะครับคลื่นที่ลุงงอกกำลังพูดถึงหมายถึงคลื่นพลังงานที่รวมถึงคลื่นจากโทรศัพท์มือถือไมโครเวฟเสาไฟแรงสูงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับทั้งหมดแม้กระทั่งรีโมทนะครับรีโมทบ้านท่านบ้านผมเนี่ยที่ใช้พวกคลื่นนั้นนะนะรีโมทพวกไม้เตาไมโครเวฟนี่ใช้ทั้งนั้นถามว่าชีวิตประจำวันหยุดหนีออกไหมครับหนีไม่ออกแน่นอนตรงนี้มันจะซึมลึกเลยคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีผมบอกว่าคำพูดต่อไปนี้เราจะเล่าให้ฟังผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีผมบอกว่าโรคใดๆที่จะเกิดกับมนุษย์มันจะผ่านหน้าจอทีวีมาเอาละกลับมาถึงทีวีรุ่นเก่าเวลาปิดเปิดทีเอามือไปอังใช่ครับโอ้โหนั่นรู้สึกทันทีเลยนะครับเวลาปิดทีเปิดทีมันรู้สึกวูบวาบวูบวาบทันทีเลยนั่นแหละคือคลื่นเป็นเรื่องราวของแต่สมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของไฟแรงสูงนี่ครับไฟแรงสูงที่จากออกมาจากทีวีขนลวดยาวเหยียดบ่ล่มเทิมหนักก็หนักด้วยทุกวันนี้น้อยนึงมันค่อยๆมันลดลงมา
แต่มันอยู่ความละเอียดความเนียนมันซึมลึกทีน้อยสองเมตรซึมนะครับพวกนี้ไม่ปะทะรุนแรงนะครับแต่มันซึมไอตัวซึมนี่นะครับอย่างเช่นเราใช้เปิดมือถือมือถอยแล้วก็นอนไปด้วยเนี่ยไอตรงนี้แหละครับหนักนะฮะพี่เอ๋ยมาดูไว้นะหนักนะพี่เอ๋ยแล้วมันทำงานตลอดอย่าลืมนะคำพูดหนึ่งคำพูดหนึ่งเสียงนี่มันเป็นอย่างนี้ครับเสียงเนี่ยพลังงานผ่านเสียงนะเสียงเป็นพลังงานแล้วเสียงที่มันออกมาก็คือมาจากไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละครับเสียงตุ้งตังตุ้งตังนี่แหละครับไอ้พวกฟังไอ้ใส่หูไอ้ฟังเสียงพวกนี้นี่แหละเจอไอ้พวกดนตรีนี่เจอยกเว้นพวกคลาสสิกนะฮะคลาสสิกยังโอเคนะแต่เสียงงอฟังไหมเถอะครับผมจะตอบโต้ตอบเดียงฟังไหมเถอะครับเสียงที่เป็นงอธรรมนะครับมันจะเกิดผลให้ดีเองเพราะว่าผมจะรู้ว่าพลังงานในส่วนตัวมันออกมาแล้วนะมันเกิดผลอะไรผมจะรู้ตรงนั้นผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกนี่แหละโอเคไหมซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในมือเนี่ยซ่อนอยู่ในทุกส่วนของร่างกายลุงหงอกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไปแตะตัวใครจับใครให้จับใครอนุญาตให้จับเขาจะได้รับไปคนนั้นต้องเปิดใจหน่อยอะไรจะได้รับกันมากน้อยค่อยแรงแตกต่างกันนะจำไปเลยครับโอเคนะคลื่นที่ลุงหงอกำลังพูดถึงหมายถึงคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานที่มันเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์บอดจำเป็นหลักได้เลยเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์บอดหรือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ในโลกนี้มีจุดเดียวคือศูนย์กลางของโลกเท่านั้นเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ของโลกใบนี้มีเพียงจุดเดียวใช้คำว่าจุดด้วยคือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเราก็มีจุดเดียวเหมือนกันที่มันจะเกิดคือจุดที่เป็นขั้วหัวใจนี่นะพลังงานบริสุทธิ์จะผลิตตรงนี้นั้นหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติต้องจำเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาต้องจำมันอยู่กับธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตโอเคนะส่วนไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นประดิษฐ์ขึ้นมาพวกนี้ไม่บริสุทธิ์หมดมีแต่พลังงานที่ไฟฟ้าสถิตเท่านั้นที่มันจะบริสุทธิ์เพราะมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ออกเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตมีไฟฟ้าสถิตเท่านั้นที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ได้โอเคไหมครับยืนให้อยู่ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้แหละครับยังไงผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนละชีวิตผมที่มีอยู่เพื่ออะไรยืนยันคำเดิมว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคไหมครับครับยืนยันคนเดียวว่าลูกหงอกอยู่คนเดียวไม่ได้นะลูกหงอกต้องอยู่กันอย่างผู้คนเข้าใจกับสิ่งนี้จะมีความสุขกันครับโอเคผ่านต่อไปต่อนะครับขึ้นชื่อว่าคลื่นนี้ไม่ออกเด็ดขาดนะครับผมเด็กๆสิครับเด็กๆเจ้าผ้ามาห่มมาปกปิดก็ไม่ได้มันปิดไม่ได้คลื่นมือถือมือถอยมันปิดไม่ได้ไม่มีอะไรมากั้นได้บอกให้ทราบไว้นะมันต้องอาศัยไม่รู้ละลุงหมอก็เปิดตัวตนเต็ม150แล้วเวลานี้มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวผ่านเสียงของลุงหมอผ่านมือผ่านเท้าผ่านอะไรหมดทั้งหมดแหละใครอยากได้ก็เชิญตามอัธยาศัยในบ้านท่านก็อยู่ไกลกันบ้านผมอยู่ไกลก็ตัววิธีอย่างนี้ที่มันจะสื่อสารกันได้โดยความเข้าใจใช้ความเข้าใจเป็นตัวหลักเป็นตัวเบื้องต้นเดี๋ยวเชื่อลุงหอกเชื่อปุ๊บมันไม่เข้าใจอ่ะนะเชื่อไม่คำว่าเชื่อเนี่ยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อปุ๊บโง่เลยนะหลักกาลมสูตรของพุทธเจ้าเชื่อปุ๊บโง่เลยนะวันนั้นพุทธเจ้าไม่ได้พูดคำนี้เฉยหรอกถ้าพูดคำนี้แล้วใครจะไปฟังเทศฟังธรรมพุทธเจ้าอ่ะใช่ป่ะถ้าเชื่อกูแล้วมึงโง่แล้วใครจะพูดนี่ใครก็พูดหรอกใช่ป่ะมีลุงงอกอย่างเดียวเชื่อลุงงอกแล้วโง่ในแผ่นดินนี้มีลุงงอกคนเดียวครับเชื่อลุงงอกปุ๊บโง่ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เข้าใจเพราะทางจะมันจะก้าวข้ามความเชื่อกันโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า
ให้มันชัดๆไปเลยเอาไม่เป็นไรหรอกเฟสเด้งอีกแล้วเฟสเด้งแล้วมันเด้งเลยโอ้แปลว่ามันหลุดเนาะอยู่ที่ระบบมันแล้วลูกหมอก็ไปต่อไม่ได้แล้วเฟสนะโอเคไม่รู้จะว่าอะไรพี่นะก็มาหา YouTube ครั้งนั้นครับดีนะยังมี2ห้องโอ้ยวันนี้ดูจุดมาเยอะเลยครับยินดีทุกท่านครับผมมาเยอะก็มีเยอะขึ้นไประดับละผมจะรู้ตัวส่วนตัวผมเพราะไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับในการที่จะมาป้องกันไอ้โรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแผ่นดินนี้ไม่มีที่ป้องกันอีกแล้วจะอาศัยวิทยาศาสตร์สาขาเคมีคือหยกยานี่เลิกคุยกันเลยครับเลิกคุยกันเลยใครยังบริโภคเคมีอยู่นับวันที่จะแย่ลงบอกให้ก็ได้นะผมกล้าพูดนี้ล่วงหน้าไว้เลยแหละครับส่วนนั้นสมุนไพรก็มันมีคุณภาพจริงประสิทธิภาพมันขาดไปถ้าเริ่มต้นแต่เริ่มเกิดนะฮะพวกสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้าจะดีมากๆเลยนะมาอยู่กันครึ่งกลางๆเนี่ยมันทำฤทธิ์เดชสมุนไพรมันจะไปทำลายเคมีล่ะยากมากพลังมันจะน้อยนะครับบอกให้ทราบไว้นะ ต้นไม้ใบหญ้าคือสมุนไพรมันมีคุณภาพจริงแต่ขาดประสิทธิภาพนะส่วนทางด้านเคมีวิทยาศาสตร์เคมีพวกยาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงแต่นะมันสลายออกจากตัวเรายากก็แปลว่าตกตะกอนนั่นเองสุดท้ายเวลาเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าผมวินิจฉัยนะถ้าบอกว่าดีก็ดีทั้งคู่กันแล้วกันโอเคนะวิทยาศาสตร์เคมีถ้าถามคำว่าดีนะผมจะให้แค่ 5% ยาเนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้าคำว่าดีนะผมจะให้อยู่ 40% นะทุกวันนี้ครับให้คะแนนถึง 40% ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าพืชสมุนไพรเนี่ยโอเคนะถ้าหากว่าเอาดิบๆนะดิบๆนะต้นไม้ใบหญ้าไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลั่นกรองไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับบริโภคมันแต่เด็กเนี่ยผมให้คะแนนว่าดีถึง 55%ต้นไม้พืชเนี่ยครับเป็นยาให้คะแนนแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเก็บมาจากต้นไม้ก็กินเคี้ยวมันเดียวนี่แหละประมาณนี้เนี่ยจะมีคุณภาพถึงขนาดอะไรนะ50%อะไรเห็นไหมครับถ้าเคมีแล้วก็มีแต่วันจะเตี้ยลงนะบอกทราบอะไรกันแพงก็แพงการันตีก็ไม่เคยมีนะครับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ามันจะหนักหน้าหนักข้อมากๆก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นนะมันต้องเกิดลูกหงอขึ้นมาในบ้านเราทีวีใช่ไหมฮะมาอยู่ตรงกลางที่จะแชร์ให้นู่นนี่นั่นก็พนักงานที่บริสุทธิ์นี่ต้องมาหาวิธีช่วยนะครับอ่ะโอเคโอเคโอเคยังไม่มีไผถามมาเลยเด้อผมก็ตายทำนะไฟป่าที่บราซิลจะมีผลต่อภูมิอากาศของโลกอย่างไรคะเพราะป่าอเมซอนคือปอดของโลกเขาก็พูดกันอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่หรอกป่าอเมซอนคือปอดของโลกทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดก็ไม่ยอมจุดจบต้นไม้คือตัวที่ผลิตออกซิเจนก็จะมีคนพูดตรงนี้อยู่มันไม่จบหรอกครับนะผลิตออกซิเจนแต่ผมกลับไม่ได้มองไปยังออกซิเจนนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนะผมกลับไปมองเห็นว่าพลังงานที่มันออกมาจากศูนย์กลางของโลกตัวนี้แหละครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเรดิเอชันออกมาจากศูนย์กลางของโลกนะผ่านใบไม้ผ่านทะเลทรายนี่รู้จักพยับแดดไหมครับทะเลทราย
โอเคนะผ่านภูเขานะครับนี่แหละคือพลังงานมันจะเรดิเอชันแปลว่ามันออกจากจุดศูนย์กลางออกมาพลังงานตัวนี้แหละจะบอกให้ทราบไว้นะหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละแต่เขาพากันเรียกว่าออกซิเจนออกซิเจนนะครับมันออกมาทุกที่เพราะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันออกมาจากพื้นทะเลด้วยนะครับมหาสมุทรออกมาหมดคลุมพื้นที่โลกใบนี้พลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากจุดศูนย์กลางผมเรียกมันว่าเรดิเอชันแต่เวลามันออกไปถึงนู่นถึงจุดที่มันเป็นอากาศกับต่ออวกาศมันจะดึงกลับมาอีกทีนึงก็เลยว่ามันก็เลยรีเลทกลับคืนมาอย่างนี้เลยรีเลทเห็นมั้ยเพื่ออะไรเพื่อรักษาความเป็นโลกครับตรงนี้ไว้ได้ไอ้ที่มันเป็นไปเป็นมาที่มันร้อนแรงเพราะว่ามันขาดความสมดุลนั่นเองมันเทนะมันเทไปส่วนนึงก็ร้อนแรงอีส่วนนั้นก็ฝนฟ้าตกอีส่วนนั้นก็เฮอริเคนมาแล้วใต้ฝุ่นมาแล้วเห็นไหมครับน้ำมันเทแปลว่ามันไม่สมดุลเหมือนกับร่างกายเราถ้าร่างกายเราไม่สมดุลมันก็อึดอัดติดขัดไปเสียทั้งหมดถามว่าอะไรคือต้นเหตุให้เกิดชั้นบรรยากาศที่ว่านี้ไม่สมดุลนักวิทยาศาสตร์เขาไม่พูดแน่นอนนิวเคลียร์เนี่ยเป็นต้นเหตุระเบิดปรมาณูนี่แหละคือต้นเหตุระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยคือต้นเหตุให้มันชัดๆเลยคนที่เขาผลิตนิวเคลียร์มาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นต้นเหตุได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาบอกว่ายาไม่ดีเขาประกอบอาชีพไม่ได้ก็ความเห็นอันเดียวกันมันเป็นกรอบความคิดอันเดียวกันพี่เนี่ยคนที่เขาผลิตมือถือมือถอยแล้วคือวันนี้ถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาผลิตขายได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นที่ว่านี่เป็นคอมมอนจะตายไปฉันใดก็ฉันนั้นแต่อย่าฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมใส่บาตรยามเช้าด้วยคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงก็ทำนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าป่าอเมซอนเนี่ยเป็นผืนป่าที่มันให้อะไรล่ะออกซิเจนใช่ไหมที่ว่าใครรู้ถามมาไฟป่าที่บราซิลจะมีผลต่อภูมิอากาศของโลกไหมคะเพราะป่าอเมซอนคือปอดนะไปเปรียบให้เป็นปอดของโลกซะแล้วไปผมก็ฟังไปงั้นผมไม่ค่อยตามเขาหรอกนะฟังไม่เพื่อการสื่อสารโอเคนะปอดของโลกกับปอดของเราทีนี้เอาใช่ไหมครับเอาปอดของเราดีกว่าโยมงามอากาศให้เรียบร้อยซะนะพัฒนาปอดแล้วมันแข็งแรงให้มันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้เกิดการลุกไหม้ให้มันเกิดระบบทางการแพทย์ก็เรียกว่าเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญอาหารที่เรากินไปอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันจะเผาผลาญสามจุดนี้จะเผาผลาญกระเพาะผมจะเรียกมันว่าโรงงานนิวเคลียร์กระเพาะเนี่ยครับกระเพาะท่านกระเพาะผมกินอะไรเข้าไปเนี่ยผมจะเรียกมันว่าโรงงานนิวเคลียร์แค่ไหมใส่เข้าไปมันก็เผาหมดเรียบร้อยเอาพลังงานออกมาพลังงานพลังงานก็ซึมซับไปยังเลือดพลังงานตัวเนี้ยซึมซับไปยังเลือดเพราะฉะนั้นเส้นอะไรจากกระเพาะก็จะซึมซับไปยังเลือดง่ายๆกันแล้วกันไอ้ส่วนที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ออกทวารหนักไปสิครับกาวมันก็ไปเห็นไหมทีนี้เลือดที่มันผลิตมาปุ๊บมันต้องไปผ่านตรงนี้อีกผ่านไตให้ไตกรองก่อนใช่ไหมพอไตผ่านไตแล้วไปไหนต่อไปหัวใจหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเนี่ยไปยังหัวใจจากหัวใจแล้วไปไหนต่อไปให้ปอดทีนี้เผาไหม้ให้ความร้อนมาเผาไหม้ใช่ไหมพอผ่านมาปุ๊บมันก็จะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเลือดร้อนเลือดอุ่นก็มาจากตรงที่บอกว่าปอดเองนี่ตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นฝึกปอดให้ดีนะพี่เอ๋ยน้ำอากาศเข้าไว้ตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเขาเห็นไหมครับ
ก็พาทำนู่นเนี่ยสารพัดที่จะพาทำอยู่แล้วใช่นะฮะแค่นี้ทำให้ได้ถ้าอยากจะอยู่โลกนี้นานๆหน่อยก็ต้องทำด้วยวิธีนี้เออลุงหอกอยู่นานแน่ๆอยู่แล้วล่ะลุงหอกนะใช่ไหมล่ะเออลุงหอกอยู่นานแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับนี่มัน75เข้าไปแล้วใช่ไหมครับอืมใช่นะก็อยู่ด้วยกันสิมนุษย์จะหนีจากกันเร็วกันได้ขนาดไหนแต่คุยกันให้รู้เรื่องนะถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้ยเดี๋ยวอยู่ใกล้กันรีบหนีจากกันเร็วๆประมาณนั้นมันเรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากประมาณนั้นผมว่างั้นนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปตามมันนะป่าเมซอนคือปอดของโลกนะครับเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่จะอะไรรู้ไหมจะเสนอไปทำให้ฝนตกให้เขาไปปีนี้ไม่ทันแล้วล่ะเราจะเอาไม่เอาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราพอฝนตกมามันก็ไฟมันก็ไม่ไหม้แล้วไฟมันจะสู้ฝนได้ไงน้ำย่อมแพ้ไฟน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟก็ใส่ไปมากๆสิฝนตกเยอะเสียวใช่ไหมไฟมันจะลุกได้ไงคนนั่งทำฝนได้นั่งพูดอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันถึงกล้าพูดได้ในระดับที่ฟังกันไม่ค่อยจะเท่าไหร่แล้วครับน้ำมันมีวันหมดโลกไหมครับหรือว่าน้ำมันมันเกิดขึ้นตามเวลาใต้พื้นดินไม่มีวันหมดถ้าถามผมนะมันไม่หมดหรอกไอ้น้ำมันปิโตรเลียมที่พูดกันมาตลอดเนี่ยตามคำเขาสอนกันมานะเกิดจากฟอสซิลเพราะฟอสซิลก็คือซากพืชซากสัตว์ที่มันตายทับถมกันเป็นเวลานานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านล้านล้านปีอยู่นานก็อ้าวกลายเป็นคาร์บอนกลายเป็นฟอสซิลก็เป็นน้ำมันโอ้ไม่ใช่ผิดหมดเลยไอ้ที่มันใช่คือสารย่อมเปลี่ยนสถานะได้ที่มันใช่ตรงนี้นะจากของแข็งเป็นของเหลวได้เมื่อมันถูกความร้อนนะของเหลวกลายเป็นไอได้เป็นก๊าซได้เมื่อถูกเร่งด้วยความร้อนเป็นปฏิกิริยาความร้อนเร่งในเมื่อตราบใดที่ศูนย์กลางของโลกมันยังร้อนอยู่น้ำมันไม่หมดจากโลกใบนี้หรอกพี่เห็นไหมมีทุกที่เจาะไหนก็เจอน้ำมันจริงบอกให้ทราบไว้มันจะลึกไปมากกว่ากันซะหน่อยนึงรู้เรื่องมึงหรือเปล่าในบ้านเมืองของเรามีน้ำมันแถวๆเดี๋ยวนะจังหวัดอะไรเด้ออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดจังหวัดอะไรวิเชียรจังหวัดอะไรพี่ชัยภูมิจังหวัดนครสวรรค์ลมศักดิ์เพชรโอเคจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันตัวนั้นปีละไม่รู้นะผมไปทางลึกแล้วครับจะบอกไม่ทราบนะครับนะครับบอกให้ทราบนะครับประเทศไทยบอกว่าก่อกระแพงล้อมรอบก็ไม่ตายก็บอกอะไรไม่ตายกันในน้ำมีปลาในอ่าวมีข้าวไม่เพียงในอ่าวนะมีน้ำมันให้ดูครับบนบกมีน้ำมันกันเยอะแยะมันมีทั้งหมดในโลกไปเนี่ยอย่าคิดมากเจาะที่ลาวมันก็มีน้ำมันนะเพราะมันจากความร้อนที่อยู่ใต้โลกมันร้อนความร้อนแผ่ไปยังทุกส่วนของโลกเข้าใจไหมครับขอให้จอดไว้เถอะมีแน่นอนไม่มีเหลืออืมใช่ไหมครับนั้นไม่หมดจากโลกเป็นดอกที่โอเคไหมเรานำมาใช้ที่ยังไงล่ะมันเอามาใช้ยากหน่อยมันผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสมันยากหน่อยต้องมากลั่นมากรองเยอะแยะ
หลายขั้นตอนเหลือเกินทุกวันนี้เขาใช้รถไฟฟ้าไม่ต้องไปผ่านโปรเซสมากเลยเห็นไหมเออทำให้มีไฟขึ้นมามากๆหน่อยก็แล้วกันอนาคตเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้าเพราะอะไรโปรเซสของเชื้อเพลิงมันไม่มีอะไรมากมายโอเคไหมคือต้นกำลังงานไอ้ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่แหละอยู่ตรงนี้โอเคไหมคนไหนที่สามารถผลิตแม่เหล็กได้อย่างมีอะไรกำลังการเหนี่ยวนำแรงๆเนี่ยครับในปริมาตรเท่ากันหรือว่าน้ำหนักเท่ากันเนี่ยพลังของแม่เหล็กมันมีมากเวลามันหมุนตัดขนลวดปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าขึ้นมาของมันเองแต่หมุนเร็วหมุนช้าก็ว่ากันต่อนะครับหมุนเร็วมันก็มามากหมุนช้าก็มาน้อยกว่าแขนนั่นเองเป็นรถไฟฟ้าไม่มีเหลือไฟฟ้ามันสะดวกสบายใช่ไหมครับน้ำมันก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับมันใครจะไปลงทุนน้ำมันแต่เนี่ยในเมื่อมันน้อยอ่ะใช่ไหมครับมันก็มองไปอย่างนั้นเวลามองก็มองกันอย่างนี้เวลาคิดก็ต้องคิดกันอย่างนี้เราให้ฟังแล้วนะพี่อย่างนี้ใช่นะครับขอให้เข้าใจนอกตัวเราบ้างเพื่ออยู่การประกอบสมาชีพชอบแล้วต้องรู้จักตัวเราเองฮะที่อยู่ที่จะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ดีในธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับอย่างผมรู้แน่เรื่องธรรมชาติตรงนี้ผมจึงไม่วิตกอกกับเพื่อนมันกับชาวโลกเขาหรอกครับแค่นะไปต่อครับสรุปก็คือน้ำมันเกิดมาจากความร้อนที่อยู่ในส่วนลึกของโลกใบนี้ใช่ไหมส่วนลึกก็แล้วกันจริงจริงไปถึงอะไรเกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกไปเกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกไปที่เขาเรียกกันเลยลาวงลาว่าอย่างนั้นพูดเข้าไปแล้วผมก็ปั่นพลังออกมานะครับใช่ไหมล่ะโอเคแหล่งผลิตออกซิเจนของโลกอยู่ที่ไหนครับจากน้ำทะเลจากป่าไม้หรือจากแหล่งไหนครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมอยู่นะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคือออกซิเจนแหล่งผลิตออกซิเจนยิ่งใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์บอกไงก็ได้ดวงอาทิตย์จะบอกไม่รู้นะฮะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าดวงอาทิตย์มันมีธาตุหนึ่งตัวคือไฮโดรเจนเขาคงพูดได้ธาตุตัวเดียวนั่นแหละเอาที่สองก็ได้ฮีเลียมมีสองตัวดวงอ๋อมีตั้งสามไฮโดรเจนคาร์บอนถ้าพูดชุ่งชุ่งท่านนะคือแล้วก็ออกซิเจนที่เดียวกันนั่นแหละแต่ศูนย์กลางมันจริงๆนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์ไอตัวพลังงานบริสุทธิ์มันคอร์ปอเรทอยู่นะครับเป็นตัวจับสำคัญอยู่ในดวงอาทิตย์จะบอกให้ทราบไว้นะศึกษาไปไม่ถึงหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางลุงหงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่รู้ก็แล้วกันแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องด้วยนะมันไปโน่นเลยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องมันด้วยเพราะฉะนั้นโลกวันนี้มันก็โคอยู่เวลาเนี้ยศูนย์กลางของโลกกับศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันโคไปกันอยู่เวลาเนี้ยมันต่อสายตรงกันอยู่นะครับต่อสายตรงกันอยู่ถ้าเป็นสายไฟก็ต่อยืดกันอยู่เนี่ยมันห่างกันอยู่ที่เขาว่า93ล้านไมล์93ล้านไมล์ผมไม่เอาตัวเลขนี้มาใช้อยู่แล้วล่ะวัดกันยังไงดีเนี่ยตราบใดที่ไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และตราบใดไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของโลกผมจะไปเชื่อมันได้ยังไงอ่ะผมก็เรียนเหมือนกันนะวิชาเรขาคณิตผมก็เรียนมาเป็นเหมือนกันนะไอ้พวกฟันเฟืองวงกลมนี่ก็คิดคำนวณมาเยอะเหมือนกันนะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้อะไรทำนองนั้นน่ะเนาะไปนู่นเนี่ยเวลาไปนึกว่าผมคิดคำนวณได้เป็นยังไงกันผมจะใช้มันหรือเปล่าต่างหากผมว่าหน้าวันนี้จะไปใช้มันทำไมให้คนเขาใช้กันสิครับเราไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนู้นนะใช่ไหมครับ
โอเคตัวลดน้ำมันมีวันจะหมดโลกไหมไม่มีหรอกครับโอเคแล้วต่อไปนะแหล่งประชากรของโลกนี่คืออะไรศูนย์กลางของโลกกันแล้วกันโอเคไหมครับนั่นแหละศูนย์กลางของโลกกันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่แหละคือภาษาลุงออก จำแม่นๆภาษากิ๊กก๊อกเลยนะภาษาลุงออก ลุงออกใช้ภาษากิ๊กก๊อกนะให้รู้กาแฟถือว่าเป็นยาไหมครับก็ต้นไม้เป็นยาพืชเป็นยาจบไหมครับต้องคิดไหมทีเนี้ยเห็นไหมพืชเป็นยาต้องคิดไหมเนี่ยเห็นไหมแต่กินมากกินน้อยกินไม่ซีเป็นไรเวลามันจะมาเป็นพิษที่มันสังเคราะห์เข้าไปเนี่ยมันเอาเคมีเข้าไปเติมเต็มเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันพิษเคมีทุกวันนี้มันปรุงเป็นกลิ่นได้นะให้ดูกลิ่นกาแฟนี่สบายเลยนะวะบางทีเนี่ยเจอขั้วมะขามขั้วอยู่ซ้ำไปดีไม่ดีเจออะไรล่ะนะแม่อะไรกาบมะพร้าวเผาอย่างเงี้ยให้รู้ก็มั่วไปงั้นแหละครับอัดเป็นเม็ดหน่อยให้ได้รู้ทีนี้พอกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปรุงกลิ่นกาแฟโดยเคมีทีนี้กลิ่นแมงดาโดยเคมีให้ดูไว้ก็ปรุงกลิ่นได้หมดแล้วทุกวันนี้นะครับน้ำหอมเคมีเท่านั้นแหละน้ำหอมฉีดเนื้อฉีดตัวเนี่ยเคมีนั่นแหละครับปกปิดไปด้วยเคมีกว่าเชิงแล้วกันผมก็ไม่เคยใช้ดีว่าแต่น้ำมันน้ำหอมเนี่ยใครไปต่างประเทศเนี่ยซื้อมาฝังโอ้ยผิดคนละมั้งผมซื้อมาฝังลุงหมอเนี่ยผิดคนละมั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้เลยครับยกเว้นสารส้มเพราะว่าเป็นโน่นนะครับโอเคไหมโอเคแค่ผ่านน้อมมีเรื่องเพิ่มเติมคลื่นความถี่คลื่นความถี่ต่ำคลื่นกับความถี่แยกจากกันไม่ออกนะโยมจำเป็นหลักไว้หน่อยคลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันนะเดี๋ยวนะความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันคือสิ่งเดียวกันก็แล้วกันคลื่นกับความถี่ก็สมบัติเดียวกันคือนะเดียวกันเวลามันทำงานมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละข้างเอาละถ้าบอกว่าคลื่นสั้นถ้าคลื่นสั้นมีความถี่จะสูงจำเป็นหลักครับความถี่มันจะสูงริ้วเลยถ้าคลื่นมันสั้นแล้วเขียนเส้นฉากเอาไว้เส้นหนึ่งเช่นไอ้คำว่าคลื่นมันเป็นอย่างนี้นี่คำว่าคลื่นนี้เหมือนคลื่นทะเลโอเคไหมครับถ้ามันสั้นมันจะบีบวิธีคิดนะทำกำแพงไว้ข้างหนึ่งแล้วใส่ลูกโป่งลูกโป่งมาเนี่ยลูกโป่งมาบีบลูกโป่งเข้าไปลูกโป่งเส้นผ่าศูนย์กลางมันยาวแค่ไหนบีบเข้าไปเงี้ยยิ่งบีบเข้าไปลูกโป่งก็ยิ่งจะแบนออกสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้เห็นเป็นกายภาพก็คือตรงนี้เองนะคลื่นยิ่งความถี่สั้นเท่าใดโทษทียิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงเท่านั้นถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นลักษณะอะไรล่ะมันดันออกจากกันพังนี้ดีกว่าเห็นไหมถึงจุดนั้นจุดไหนอ้าวเอางี้เลยนะเอาเป็นตัวเลขก็ได้0.00000001เห็นไหมที่มันจะปิดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเซตซีโร่ไม่ได้มันเซตซีโร่ไม่ได้แน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำเป็นให้เป็นเซตซีโร่ได้ไอตัวเซตซีโร่ได้ตัวนี้มีพุทธศาสตร์เท่านั้นจะให้เป็นภาษากำกับคืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วคลื่นความถี่จะเป็นสิ่งเดียวกันทีเดียวเวลาต้องเป็นศูนย์ตัวนี้ต้องในลักษณะที่เป็นแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเท่านั้นเองแล้วก็คำว่าอากาลิโกมี3คำให้ใช้
เห็นไหมมีสามคำให้ใช้รู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยังไม่มีทางรู้ได้เลยเห็นไหมครับนั่นแหละที่บอกว่าจะให้เข้าใจเรื่องกายใจจิตนี่มันชัดเจนก็คือเรื่องตัวในตัวท่านในตัวผมนั่นแหละกายใจจิตโอเคไหมครับถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะมากด้วยก็น่าเห็นใจมันไม่ใช่เข้าใจง่ายหรอกกว่าผมจะมานั่งพูดตรงนี้ได้ผมใช้เวลาตั้งกี่ปีหลังวันที่หนุ่มมกราคม37รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ผมรู้แบบข้ามคืนเลยนะที่ว่ารู้แบบข้ามคืนเลยนะที่ว่าไปดูต้นเรื่องของคลิปนี้นะครับก็คือบ้านเราทีวีเนี่ยเป็นคลิปต้นเรื่องเลยเป็นปฐมบทเลยนะครับนั่นคือภาวะหลุดโลกนะภาวะหลุดโลกโอเคกดไปดูนั่นคือต้นเรื่องจริงๆคือการที่จะรู้จักรู้งอกไปรู้จักตัวต้นเรื่องผมว่ามันจะมีที่มานะครับต้นเรื่องภาวะหลุดโลกครับไปดูต้นมันครับกาแฟเป็นยังไงครับมีแต่คนบอกว่ากาแฟไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีย่อมมีสิ่งที่ดีอยู่นะใช่ไหมครับโอเคพืชเป็นยาอย่าคิดมากโอเคไหมครับกินมากดีก็กินมันเข้าไปเลยถ้ากินมากแล้วรู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปกินมันมากมันเป็น common sense ของเราโดยตรงเรื่องนี้นะครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่พึงมีพึงได้จะให้ใครมาคิดแทนทำแทนมันไม่ได้หรอกโอเคไหมโอเคจบนะต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาจำเป็นหรือว่าชนิดใดป้องกันหรือบำรุงรักษาอาการใดๆหรือแก้ได้ทุกอาการครับไอ้ตรงนี้ถ้าจะเจาะลึกไปก็ไปทางวิชาการเขาการแพทย์สมุนไพรไปนู่นแต่สำหรับของผมนะผมเรียกทุกใบเป็นยาอะไรของลุงออกนะพืชทุกต้นเป็นยาหมดแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นยาหมดยารักษาอะไรยารักษามนุษย์ยาต้องเป็นยารักษามนุษย์ถามว่าถ้าบอกเป็นยาก็บอกว่าดีใช่ไหมล่ะในดีก็มีไม่ดีถามว่าพืชมันมีไม่ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถ้าถามผมว่ามันดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ไปเลย 90% 95%นะอีก10หรือ 5% ไม่ดีถามว่าจะรู้ได้ก็ไม่ดีก็ใส่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วครับเขาพากินพากันยังไงมันต้องศึกษาเรื่องของทางด้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเขาพากินอะไรมาแล้วมันไม่ตายโอเคไหมครับ ใช่ไหมฮะก็แปลว่าถึงรากเหง้าของพื้นองค์ความรู้ชาวบ้านแล้วทีเดียวเห็นไหมครับองค์ความรู้พื้นบ้านแล้วองค์ความรู้แบบโบราณแล้วอย่างนั้นเห็นไหมครับใครสนใจใฝ่รู้ก็ตามไปเถอะครับทีเดียวก็มีผู้คนเขารู้ไม่ใช่เหรอบ้านเราก็มีแย่ๆไปเขาเรียกว่าหมอพื้นบ้านยังไงอย่าไปมองข้ามนะพี่นะอย่าไปมองข้ามนะอย่ามองข้ามหมอพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านอย่าลืมนะฮะการที่จะปลูกบ้านปลูกช่องก็มาจากอดีตทั้งนั้นเลยครับอย่าทิ้งอดีตครับยึดโยงก็ไม่น้อยอย่างน้อยสุดก็ 5% 10% 15% ไม่น้อยใช่ไหมฮะจะมาเป็นของใหม่ทั้งหมดระวังนะขาลอยนะพี่นะแต่นะ มันก็รู้สึกว่าเป็นรากแก้วของต้นไม้ใหญ่พื้นบ้านมาที่มาหรือว่าอดีตของชุมชนมนุษย์เนี่ยครับทุกคนทุกแห่งก็จะมีกันครับทุกประเทศในโลกนี้ทุกชนชาติเชื้อชาติก็มีเท่านั้นแหละนะครับโอเคคำว่าต้นไม้เป็นยาทั้งหมดมันประกอบกับเรื่องของตรงนี้ด้วยครับประกอบด้วยจิตด้วยครับจิตถ้าหากว่าเดี๋ยวนะปฏิเวทเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าหากว่าจะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อ้างถึงอ้างอิงใช้อ้างถึงหรืออ้างอิงปริยัติก็มี3กลุ่ม ปริยัติทั้งหมดมีอยู่
84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพระวินัย 21,000 กลุ่มที่2คือพระสูตรก็คือ21,000เหมือนกันกลุ่มที่3คือพระอภิธรรมมี 42,000 รวมมาหลงจ้องมันก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดรวมจะเรียกว่าพระปริยัติทางพระสงฆ์เท่าร่ำเรียนกันตรงนั้นโอเคไหมครับต่อมาก็มาย่อซะเป็นปฏิบัติเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาดูสิ 84,000 มาย่อแค่เหลือ3ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมฮะและส่วนลูกของเราบอกว่าสติสมาธิปัญญาศีลหายไปไหนทีเดียวยุคนี้มันยุคศีลข้อเดียวเลยครับศีลก็เหลือไว้ข้อเดียวก็พอเห็นไหมก็เราจะเป็นเหตุมาแตกคำว่าสติสมาธิปัญญาซะ3แยกเลยเหลือ2ลูกกับนามใครแยกได้ยกนะงั้นคนที่แยกรูปนามได้ต้องเป็นการเข้าถึงเขาเรียกว่าปฏิเวทเข้าถึงก็คือปฏิเวทเข้าถึงระดับไหนมันมีสี่ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าเข้าถึงปฏิเวทได้แค่โสดาโสดาบันนะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดเลยมันใช้ร่วมกันนะครับมันใช้สองแรงบวกนะพืชก็คือธรรมชาติของพืชไปผสมกับพลังงานที่อยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันพืชทุกใบเป็นยาหมดยกตัวอย่างได้ไหมชีวกชีวากะนั่นแหละท่านชีวกชีวากะนั่นแหละคือมีความสามารถระดับนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันสบายบรือใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดยอดกฐินก็บอกว่ามันเป็นยูโรยูเรียเยอะไหมเยอะจะกินมันทั้งต้นให้ดูพวกเป็นโรคกงโรคเกาที่เขาห้ามมันจังทางการแพทย์มานี่เยอะๆจะกินให้ดูกระถิ่นเนี่ยโอเคไหมครับผมรู้ไว้นะครับเอาล่ะทีนี้อะไรต่อถ้าบรรลุธรรมเข้าไปถึงสกิทาคามีใช้น้ำเป็นยาบรรลุธรรมเข้าไปถึงระดับอนาคามีใช้อากาศเป็นยาใช้ลมเป็นยาอากาศเป็นยาถ้าสูงกว่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นยาหมดรักษาตัวเองสบายมากด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับรักษาตัวเองได้รักษาผู้อื่นต่อไปที่มันอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมนุษย์ ใช่ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแค่นะหวังว่าคงจะพอจะตามทันและพอจะลำดับได้กับสิ่งเหล่านี้เนาะผ่านไปอีกครับผมตกลงคุณอะไรคุณประทีปนะต่อแล้วนะใบยาทุกคนเป็นยาเลยครับต่อมานิวทริโนอนุภาคพวกนี้เขาค้นหาไปเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้รู้การเกิดของทุกสรรพสิ่งจากอนุภาคที่เล็กที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์จะหาได้จากอนุภาคเหล่านี้หรือครับแล้วมันเกี่ยวกับจิตได้อย่างไรครับการค้นคว้าวิจัยนะมนุษย์มันหยุดไม่ได้หรอกครับฝ่ายนักศิลป์ค้นคว้าไปเรื่อยหาไปเรื่อยแหละครับเขาก็มาเรียกใส่ก็มาเรียกขายคำว่านิวทริโน่นิวทริโน่ทุกวันนี้ก็จะพูดเรื่องมากที่สุดมากเรื่องมากๆคือว่ากลุ่มดาราศาสตร์ก็คือนิวเมร่านี่ไงตัวล่าสุดมาเนี่ยเพราะว่าไปเห็นอย่างตัวที่อย่างสุดยอดมากเลยนะครับเบอร์มิวราใช่ป่ะนะอะไรง่ายๆมันมีคำตัวนี้ฮะกาแล็กซี่มันมีการระเบิดอย่างใหญ่โตในกาแล็กซี่เขาถ่ายทำมาให้เห็นในรูปภาษาเนี่ยนี่ก็บอกโอ้โหไม่เคยเห็นนี้มาก่อนเลยก็โอเคอยากเห็นนั้นไปสิครับลุงออกไม่เกี่ยวแล้วหมอแค่เห็นจิตก็พอแล้วครับโอเคนะเขาศึกษาเรื่องนิวทริโน่ต้องไปถามเขานะครับคุณฟิสิกส์นะฮะอย่ามาถามลุงหมอลุงหมอก็เล่าให้ฟังตามนี้ครับเขาว่าอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่เราเข้าใจเขาก็พอเมื่อเข้าใจเขาแล้วก็มาเข้าใจตัวเราซะ
เข้าใจตัวเราคือเรื่องกายของร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยครับเขาเข้าใจตัวเราเองก็มีสามคำนะครับกายใจจิตนะฮะพัฒนาจิตให้มันได้จิตถ้ามันถึงขั้นสารบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็จะรู้กับสิ่งที่เขาว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่านิวทริโนอะไรก็พอกันเพราะว่าจิตมันจะเป็นตัวที่เช็คได้เลยเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับถึงแม้ไม่เคยเรียนมาแต่รู้ภาษาเขาแล้วก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาใคร่ครวญมันจะมีคำตอบเองครับเรื่องของจิตจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเอาล่ะผ่านไปนะคุณฟิสิกส์นะฮะน้ำมันไม่มีวันหมดแต่มลพิษมาจากน้ำมันจะทำให้มนุษย์สิ่งมีชีวิตตายหมดเพราะว่าไอ้ตัวที่มันตายหมดน่าจะเป็นความร้อนครับที่ทำให้ตายหมดเมื่อมันมีความร้อนมากมันจะขาดน้ำน้ำจืดครับจะขาดน้ำจืดน้ำจืดจะมาอาศัยน้ำจากอะไรมาจากน้ำแข็งนี่มันไหลมาเนี่ยครับอย่าลืมน้ำโขงในต้นน้ำยังมาจากน้ำแข็งนะครับต้นน้ำแม่น้ำโขงนะครับมันมาจากนู่นแล้วแถวขั้วโลกเหนือนู่นนั่นคือต้นน้ำจริงๆนะครับจริงๆต้นน้ำมันคืออะไรครับถ้าถามผมนะที่มันมาจากปลายยอดเขาผมยังถือเป็นปลายน้ำเลยซ้ำไปผมจะคิดกับขั้วนะให้รู้คิดแบบรวมคือที่มาของน้ำคิดว่าต้นน้ำได้แต่ถ้าคิดในเชิงธรรมนะต้นน้ำคือมหาสมุทรเห็นไหมครับต้นน้ำคือมหาสมุทรเอาไว้จะเล่าให้ฟังมหาสมุทรคือระดับน้ำทะเลโอเคมาฟังดีนะอากาศมันกดอยู่มันจะหนีไปไหนทีนี้มันก็สอดแทรกไปตามพื้นราบของพื้นดินมันสอดแทรกนู่นถึงเชียงใหม่นะจอดูมันก็มีน้ำเชียงใหม่นะจอดไปถึงน้ำมันอยู่ในหน้าข้างล่างมันไม่จากทะเลเนี่ยพวกนี้อย่างนั้นนี่คือความคิดลุงออกใช่ไหมล่ะต้องบอกว่าภาษาลุงออกภาษาอะไรล่ะเกี๊ยกก็คือตรงนี้นั่นคือต้นน้ำต้นน้ำจริงๆก็คือมหาสมุทรของอะไรก็ได้นะส่วนทางด้านยอดเขาหิมาลัยเนี่ยน้ำนั้นมาจากไหนก็คือน้ำแข็งคนเราก็ศึกษาได้แค่นี้ก็บอกว่าเป็นต้นน้ำมาจากนู่นขั้วโลกเหนือไหลเข้ามาน้ำแข็งละลายก็เป็นน้ำจริงๆน้ำที่ว่าทั้งหมดมาจากอากาศทั้งสิ้นมหาสมุทรก็มาจากอากาศทั้งหมดเลยมาจากอากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมอยู่ตรงนั้นนั่นคือต้นน้ำของจริงๆน้ำหยดแรกเกิดจากตรงนั้นโอเคไหมครับหรือว่าน้ำโมเลกุลแรกมันเกิดจากไม่มีใครพูดอย่างนี้นะไม่มีทางหรอกนี่ลุงงอคนเดียวในแผ่นดินโลกวันนี้พูดเรื่องนี้ที่จริงๆนะนั่นคือน้ำน้ำจากนู่นนะฮะที่จะมาช่วยโลกต่อไปนี้นะครับโลกร้อนนี่นะครับนั่นะโอเคไหมต่อไปตกลงต่อไปนะเขาสามารถวิจัยค้นคว้าการทำเพชรได้แล้วถูกต้องครับทำไมเขาคิดวิธีทำทองไม่ได้ครับมันทำยากเกิดจากสิทธิปัญญาของมนุษย์หรือครับถึงทำไม่ได้สักทีนึงมันก็แปลกเพชรมาจากคาร์บอนรู้จักคาร์บอนเครดิตไหมครับมันมีคำหนึ่งนะมันจะมียุคสมัยนี้ก็มีหรือเปล่าไม่รู้นะคาร์บอนเครดิตวิธีคิดอย่าไปมากอย่าไปไกลใครก็ตามที่สามารถจับควันจากท่อไอเสียรถได้ยังไงก็โอเคไหมจับควันจากโปร่งสีได้เอาควันนั้นใส่กระสอบซะนะแล้วไปชั่งน้ำหนักซะได้กี่ตันก็ว่าเขาบอกว่าไอ้พวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกมากี่ตันต่อปีนั่นครับนี่ก็ผมฟังเขาเลยผมไม่ฟังเขาเลยนะครับเอาจับมาชั่งมากี่ตันต่อปีฟังกันเลยนะไอ้เจ้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นก็จะใส่เข้าไปกลับเข้าไปสู่ลมถลุงนะแล้วแยกธาตุไปให้เหลือแต่คาร์บอนนี่ใส่ความลงไปเยอะๆทีนี้สัก 5,000 องศาเซลเซียสตัวตะกอนปุ๊บเป็นเพชรแปลว่าเพชรมาจากคาร์บอนนะครับคาร์บอนคือธาตุธาตุคาร์บอนคาร์บอน
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเอาคาร์บอนไดออกไซด์นี่ครับแยกออกซิเจนจากคาร์บอนใช่ไหมก็เหลือแค่คาร์บอนคาร์บอนก็ไปใส่เตาร้อนใส่ความร้อนก็ไปปึ้ง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 แล้วก็ช็อตมันเข้าไปลึกๆร้อนเต็มที่ใส่เย็นเข้าไปเต็มร้อยปุ๊บโตตะกอนมาเป็นสกัดมาเป็นเพชรเอามาเจียต่อขายต่อเอาใครก็จะเล่นกับเพชรก็เชิญแต่อัธยาศัยนะครับส่วนทองคำนึกทำไม่ได้มันเป็นแร่ธรรมชาติใช่ไหมครับเห็นไหมครับทองคำมันไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนมันเป็นก๊าซใช่ไหมครับพอไหวไหมครับ จบนะคุณอะไรธนาก้าเลยโอเคครับต่อมาลุงออกคะเราจะป้องกันพลังจิตเหมือนของรัสเซียปูตินได้ไหมของรัสเซียปูตินโทษทีเราจะป้องกันพลังจิตเหมือนของรัสเซียปูตินได้เราต้องอากาศจะสามารถป้องกันพลังจิตมนต์ดำได้ไหมคะทำไปเถอะครับทำต้องสร้างพลังของเราออกมาที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างพลังงานของเราภายในมาที่จะป้องกันได้นะครับเอาพลังงานบริสุทธิ์ในสุดในอยู่ในตัวเราของท่านทุกคนมีอยู่แล้วต้องจำนะครับของท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วทุกท่านมีอยู่แล้วตรงนี้มันจะมีน้อยก็แค่อย่างผมมันมีมากเมื่อมีมากมันก็เผาผลาญได้หมดผมจะกินอะไรมันก็เผาผลาญได้หมดผมจะสูบอะไรมันก็เผาผลาญมันเป็นโทษผมหรอกโอเคไหมครับสำหรับตัวผมนะจึงไม่อยากจะให้เขาเอาใครเป็นเยอะตัวอย่างนะครับต้องการจะมาอธิบายพวกนี้ให้ฟังเห็นผมสูบไปด้วยผมก็อธิบายไปด้วยนั่นแหละโอเคไหมครับทำไมจะหยุดไม่ได้แค่2ชั่วโมงไม่สูบทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ทั้งนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ไปติดแต่จนกระทั่งหรือผมลืมตาไม่ขึ้นใช่ไหมครับโอเคนะเอาละไปเรื่อยๆไอ้พลังจิตที่ว่านี้เราสร้างเราเองนะป้องกันตัวเองได้นะเหมือนจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยใช้คำว่าม่านเลยม่านบาเรียพลังงานมันจะออกไปต่อต้านเองนะครับมันจะเป็นมันเองคนที่มีพลังงานตัวนี้มากนะครับอย่าลืมนะอากาศมันดันเราอยู่นะครับอย่าลืมความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเลขปฏิกิริยามันมากดตัวเราอยู่ตลอดนะฮะทั้งตัวเลยนะให้รู้ทั้งตัวทั้งแนวตั้งในแนวราบเลยไอแนวตั้งก็เป็นแรงโน้มถ่วงแรงดูดไปแนวราบก็เป็นแรงกดไปเงี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ภาวะอากาลิโกนี่ปุ๊บมันจะไม่มีแรงที่มาต้านใช่ไหมครับแรงนี่จะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าได้ภาวะอากาลิโกนะครับแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนั่นแหละอย่างผมได้ตรงนั้นมานะครับก็เลยพูดได้เต็มปากไม่ใช่หรอกของมันมีอยู่แล้วก็ได้มาก็แข่งนั่นเองไปหาซื้อในตลาดสดตลาดแห้งไม่มีหรอกครับที่ว่ามันมีในตัวท่านอยู่แล้วนะครับก็มีในตัวผมอยู่แล้วแต่ผมค้นพบในสิ่งที่มีอยู่ในตัวผมนั่นแหละผมก็ไม่ไปลงทุนที่ไหนที่ลงทุนมาคือพบชาติยังไงคือลงทุนมาคือลงทุนพบชาติที่เราแล้วมานั่นแหละครับนั่นคือการลงทุนนะฮะโอเคหวังว่าคงพอจะเข้าใจนะครับพอจะเข้าใจไอ้มนต์ดำมนต์แดงที่ว่าเนี่ยทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกมนต์ดำบอกให้ทราบไปนะครับก็เพราะว่ามันทำอะไรลุงออกไม่ได้ลุงออกก็เผยแพร่สิ่งที่ทำไงจะไม่ให้ท่านทั้งหลายเจอมนต์ดำมนต์แดงที่ว่านั้นก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำตามไปลักษณะแต่แมงงับไปเดียวอากาศเถอะของฟรีและของดีที่สุดด้วยครับของฟรีของดีที่สุดของดีที่สุดคือของฟรีโดยความจริงทั้งโลกมีไหมครับของฟรีมันไม่มีแต่ทางธรรมมันมีแน่นอนคืออากาศนี่คือของฟรีเห็นไหมครับของฟรีเนี่ยดีที่สุดให้เขาฟรีฟรีเอามีใครทำได้ในโลกนี้
ให้เขาไปฟรีๆคนไหนทำได้ก็ประเสริฐสิครับประเสริฐมากให้เขาฟรีๆไม่รู้ให้อะไรก็ไม่รู้คิดเองโตแล้วถ้าทำได้ประเสริฐมากที่สุดเกินกว่า8,000ล้านคนเกินกว่า8,000ล้านคนแน่นอนให้เข้าไปฟรีๆโอเคไหมแล้วใครทำได้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้หรอกโอเคนะงั้นก็เป็นทางธรรมซะธรรมชาติอากาศของฟรีต่อไปน้ำน้ำเหมือนกันทุกวันเนี้ยจะกินน้ำก็ต้องมีอย.ใช่ไหมล่ะนะอย.เข้ามาวุ่นวายแหละ ใช่ไหมฮะมาควบคุมแล้วไอ้แค่ของกินก็มาควบคุมแล้วผมจะกินอะไรเรื่องผมไม่ใช่หรือทำนองเนี้ยจะมาควบคุมผมไปทำไมแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของสิทธิไอ้พวกสิทธิแยกไม่ออกสิทธิหน้าที่อำนาจเป็นมนุษย์ต้องแยกให้ออกนะครับแยกไม่ออกจะยุ่งเลยนะฟังแล้วครับได้ความรู้มากพลังงานบริสุทธิ์เท่ากับไฟฟ้าสถิตอยากรู้จังครับว่าการฝึกสมาธิเพื่อนำไปสู่การรวมพลังงานบริสุทธิ์ในกายมนุษย์จะทำอย่างไรครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ถึงนี้นะครับมานั่งฟังครับวันนี้วันที่29แล้วไม่ใช่เหรอวันที่20ใช่ป่าวเลย29ไม่รู้วันอาทิตย์ที่1กันยายนที่นี่นะฮะที่นี่คำว่าที่นี่นะคือบ้านเราดอททีวีนะครับสถานที่ก็คือเลขที่22/7ถนนรัตนทิเบศสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงที่มองอ้างถึงก็คือสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้ามันมี2ฝั่งนะสะพานข้ามแม่น้ำมี2ฝั่งเนาะฝั่งไซม้าห่างจากริมฝั่งแม่น้ำจะพยาไม่เกิน150เมตรนอกนั้นก็หาเอาเถอะฝั่งไซม้าห่างจากสะพานพระนั่งเกล้าไม่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าสะพานนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคนะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีใครรู้จักสี่แยกแครายก็จะรู้ลำมงวานจะรู้เกษตรถนนสายเดียวกันนี่นะครับจะสามชื่อเข้าใจไหมจะไปทางนู่นบางบัวทองนะครับบางบัวทองนี่เป็นอำเภอนะครับไปอย่างนั้นบางใหญ่บางเล็กนู่นนะไปสุพรรณนู่นไปถนนสายนี้แหละนะครับเอานะหวังว่าเข้าใจถ้าใครอยากจะเข้าใจให้มากกว่านี้ก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่นี่จะมีที่นั่งอยู่ประมาณ150ที่นั่งครับมีอาหารการกินพอสมควรเหมือนกัน นะไฟฟ้าสถิตในร่างกายเสียสมดุลจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดไม่สบายได้หรือไม่นี่แหละครับตัวนี้ตัวหลักเลยครับตัวใหญ่ที่สุดนะก็คือไฟฟ้าในร่างกายไม่สมดุลนี่เองครับจึงทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับชัดที่สุดตอนนี้นะครับการสวมกำไรข้อมือเพื่อสลายไฟฟ้าสถิตจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับผมว่าผมไม่เคยใส่นะ ใช่ไหมครับผมไม่เคยใส่นะพวกนี้นะครับไม่รู้ว่า นะไฟฟ้าสถิตมันสร้างได้โดยร่างกายของเราโอเคไหมครับไม่ต้องเอาสิ่งอื่นเข้ามาทำมันหรอกนี่คำตอบที่สุดสวยที่สุดแล้วล่ะคำตอบที่สุดสวยที่สุดแล้วล่ะคือไฟฟ้าสถิตเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมครับใครก็ตามที่จะอ้างเอาไฟฟ้าบ้าบอๆมาใส่พวกนี้ผมไม่รู้ผมไม่รับอยู่แล้วล่ะในส่วนตัวผมเนี่ยใส่เพื่อความสวยงามโอเคไม่ว่าอะไรกันครับจะสวยงามมุนนั้นถ้าใครรักความสวยความงามก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่จะใส่เพื่อที่จะเอาไฟฟ้าติดมาใช้แล้วก็ผมบอกคนละเรื่องเลยแหละครับ โอเค
คนะส่วนผลเสียต่างๆก็คงไม่ไปถึงตรงนั้นแหละครับก็บอกแล้วว่าไฟฟ้าสิ่งเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองเพราะมันอยู่ภายในตัวเราเองรักษาตัวเราเองมันหลายเยอะนะเห็นในต่างประเทศมีจำหน่ายใช้กับคนที่อยู่เมืองหนาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเข้าสู่ร่างกายขอบคุณครับจากคุณขจรศักดิ์ขอพาคุณแม่มาพบคุณลุงเช้าวันจันทร์ครับโอเคด้วยความยินดีอันนี้คือนอกตัวเราผิดแล้วล่ะครับถามว่าไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในนอกตัวเรามีไหมตอบมีแน่นอนอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในชั้นบรรยากาศโอเคจริงๆมันสถิตทุกอย่างนะไฟฟ้าสถิตมันสถิตทุกเรื่องโลหะทุกชนิดอะโลหะก็สถิตหมดนะอะโลหะและโลหะก็สถิตหมดไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับขอให้ใจชัดเจนเพราะไฟฟ้าสถิตอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ตัวที่มันผลิตออกมาได้จริงๆเอามาใช้ตัวเองคือตัวเราเองเนี่ยตัวเริ่มผลิตออกมาอย่างเช่นผมมีเยอะไง ผมมีเยอะมีเยอะมากๆเลยมีเกินพอจึงสามารถจำแนกจำหน่ายจ่ายแจกกับผู้คนผู้ทุกคนที่มาปรับร่างกายนั้นผมมีเยอะผ่านสองมือเปล่าเนี่ยกับหนึ่งความเข้าใจเพราะคนนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะครับการบริจาคเลือดไงคะให้ผู้อื่นไปไม่หวังสิ่งตอบแทนใช้ได้ครับได้ครับบริจาคเลือดผมสนับสนุนนะบริจาคเลือดนะครับจำไว้เลยครับเลือดใครเลือดใครไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ทั้งหมด100%จำเลยครับน่าจำนะส่วนทางผมจะไม่เอาเลือดจากใครโอเคนะครับ นะถ้าหาว่าใครอยากจะได้เลือดจากลูกงอกก็ยินดีให้เห็นไหมแต่จะเอาเลือดจากใครเนี่ยผมไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะผมรู้ว่าเลือดผมมันบริสุทธิ์ผมเลือกอะไรผมจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาใส่ตัวล่ะผมไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกพี่เห็นนะก็รู้สิของไม่บริสุทธิ์เอามาใส่ตัวทำไมคนไม่บริสุทธิ์คนไม่เข้าใจก็อ้าวก็รับบริจาคก็ดีให้ไปเถอะครับเพราะว่าเลือดนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเสียชีวิตมันก็ตายแล้วเลือดแดงมันก็สูญสลายแล้วออกมาเป็นเหงื่อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับตายถูกขับมาก็คือเลือดดำนั่นแหละครับเข้าใจไหม เลือดดำก็สลายออกไปก่อนที่เป็นเลือดดำก็ให้คนอื่นเขาสักหน่อยนึงโอเคก็ดีครับบุญเป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะบริจาคเลือดเห็นด้วยทุกประการนะครับ จบนะไม่มีแล้วนะคนที่สามารถจับกระแสไฟฟ้าในบ้านได้โดยไม่เป็นอันตรายร่างกายของเขามีดีแล้วมันก็แปลเหมือนกันนะไม่สามารถตอบได้ครับตรงนี้โอเคนะไม่สามารถตอบได้ตรงนี้ไม่ตอบไม่ได้มีฮะมีแน่ๆเรามีแน่ๆเราใช้คำนี้ดีกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอันหนึ่งมันก็แล้วกันใช้คำนี้น่าจะพอบอกดูมันเป็นไปได้ถ้าจะมาวิเคราะห์เล่นๆกันนะครับมีเป็นไปได้ตั้งแต่เขาเด็กๆมาแล้วก็ว่าได้โอเคไหมจับไฟฟืนไฟมันไม่เป็นอะไรมาเข้าใจมั้ยนี่ต้องเด็กๆอยู่ๆโตแล้วไปจับเลิกคุยเพราะว่าความต้านทานในร่างกายเราซึ่งมันเป็นค่าอาร์ของมันอยู่ไฟฟ้าเนี่ยความต้านทานของมนุษย์เรามันจะแตกต่างกันนะครับมนุษย์พันธุ์ที่จับไฟฟ้าพวกนั้นไม่เป็นอันตรายก็ต้องมีความสามารถพิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากการโชว์ออฟสิ่งเหล่านั้นนะครับนอกจากการโชว์ออฟสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถสักอย่างนึงเหมือนกับผมโชว์ออฟเวลาผมสายมืออย่างเงี้ยฮะพลังงานที่บริสุทธิ์จากตัวก็จะไปถึงตัวท่านฟังบรรยายเนี่ยมาฟังมารับและความสามารถก็คือรักษาผู้คนได้โดยการใช้สองมือเปล่านี่เป็นความสามารถโชว์ตัวแบบนี้โชว์ออฟได้แสดงให้รู้สึกได้เห็นได้แต่ทางด้านคนที่เอาไฟฟ้ามาจี้ตัวมันคงไม่สามารถจี้คนอื่นได้
ทําไม่ได้มันต่างกันของผมเนี่ยถ่ายทอดพลังงานให้กับใครได้เลยอยู่ห่างไงก็สามารถได้เลยผมได้ตั้งอะไรหลายบทบาทลีลาก็แล้วกันนะโอเคนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจทุกคนนะครับนรกสวรรค์ไม่มีจริงไม่มีจริงกับมีไม่จริงใช้คำไหนดีครับนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรือมีไม่จริงจะใช้คำไหนครับแหมนี่ภาษาลูกงอแหละไอ้แค่สองคำมันคิดไม่มีจริงกับมีไม่จริงฟังมีไม่จริงคิดยังไงเพราะคนรุ่นเกิดก่อนเขาบอกว่ามีเขาบอกมีนรกมีสวรรค์ของเราเขาบอกมีที่เขาว่ามีมันไม่จริงแน่นอนผมเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงภาษานะครับผมเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงกับไม่มีจริงสองคำนี้คิดได้ครับเป็นปัญญานะครับผมเป็นปัญญาเหมือนกับคำว่ารักษากับกำจัดเหมือนกันเป็นปัญญานะครับรักษาโรคกับกำจัดโรคใครก็รู้ใครเลือกท่านั้นกำจัดคนนั้นจะมีปัญญา มีไม่จริงกับไม่มีจริงใครก็ตามเลือกมีไม่จริงคนนั้นจะได้ปัญญาเพราะลุงหอกเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงเพราะเขาว่าเขาพูดต่อกันมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วเขาว่ามีนรกมีสวรรค์เราว่านะวันนี้มันไม่จริงแปลว่าโอ้ยมันมีไม่จริงหรอกโว้ยถ้ามีจริงบอกสิพาไปหน่อยสิเนี่ยมันก็ท้ากลับได้เมื่อท้ากลับไปแล้วพาไปให้ดูไม่ได้มันจะเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเห็นไหมถ้ามันจะคิดไม่ออกของแค่นี้นรกสวรรค์เป็นความเชื่อนะบอกให้กระดาษ ความเชื่อไม่ใช่ความจริงนะครับความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดทีเนี่ยแต่ความจริงอยู่ไหนล่ะจะเอาความชีวิตจริงจะเอาความเชื่อหรือความจริงก็ต้องถามไปมาคือใครต้องการความเชื่อก็ไปในบทบาทความเชื่อมันก็จบนั่นคือเขามันไม่ใช่เราก็คนหนึ่งอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยครับต้องเอาความจริงมาใช้กันครับของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเหล่านี้เป็นต้นยืนให้อยู่ภาษาลุงหอกพวกนั้นนะครับนะจิตใจเป็นพรหมอารมณ์พุทธชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญาพิสุทธคืออะไรครับโอ้เอางั้นเชียวละจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธะถ้าคำว่าจิตใจเนี่ยขอร้องอย่าให้ปนกันถ้าปนกันปุ๊บมันไปต่อไม่ได้จิตคือจิตใจคือใจมันคนละส่วนมันคนละส่วนมันคนละเรื่องมันคนละความหมายนะครับแต่มันกองอยู่ที่เดียวกันมันยากตรงนี้ครับกายใจจิตเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละกองเข้าใจไหมครับแต่มันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันยุ่งตรงนี้แหละครับมันยุ่งมันแยกไม่ออกหน้าลุกออกแยกออกแน่นอนนะครับเรื่องกายใจจิตสบายมากทีนี้พอเวลามาเป็นบอกว่าจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธะชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญา พิสุทธิ์เพื่ออะไร ฟังไปฟังมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฟังมาฟังไปฟังไปมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วโวหารใช้ภาษาเหล่านี้มนุษย์ไม่เข้าใจก็โอ้โหเก่งพูดจาได้คล้องจองเป็นภาษาสูงสูงด้วยซ้ำไปสุดท้ายเป็นโวหาร จับแยกไม่ได้โอเคนะถามว่าคืออะไรโอเคนะครับก็คือโวหารนั่นนะครับ โอเคมันเป็นโวหารก็มีคนแสดงธรรมเป็นโวหารเยอะแยะจะตายไปแสดงธรรมฟังเพลินเขาเออภาษาสูงๆดีก็เป็นความเชื่อศรัทธาต่อ พวกนักปราชญ์ก็ใช้กัน
พวกใช้โวหารได้เยอะใหญ่มันมีพระหนุ่มคนไม่ใช่เลิศอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยมหานั่นมหานั่นมหานั่นนั่นคือโวหารภาษามันจะสังเกตได้พวกว่าพูดจาคล้องจองนุ่มนวลโยกโยยยกตัวอย่างโอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งมันไม่ใช่เป็นการเข้าถึงพระธรรมนะครับผมจะรู้ภาษาพูดจะรู้ทีเข้าถึงพระธรรมได้แค่ไหนเพียงใดประมาณก็ดีเป็นส่วนที่ต้องยึดโยงกันเอาไว้พุทธปราชญ์ปราชญ์ของพุทธะปราชญ์พุทธะถ้าเป็นคฤหัสถ์นะฮะณวันนี้น่าจะเป็นท่านนะมีเขียนหนังสือเมติชนกระบุญจำนะครับเป็นราชบัณฑิตด้วยนะจำชื่อไม่ได้แล้วเขียนประจำครับนี่ชื่อไม่ได้นั่นคือปราชญ์ทางพุทธะคือจำได้เยอะแม่นประมาณนั้นครับพวกปราชญ์ใช้สำนวนโวหารพูดจาจะมีสำนวนมีโวหารโอเคนะพวกปราชญ์แต่เวลาในเชิงปฏิบัติแล้วเข้าถึงไม่ถึงเนี่ยชี้หน้าได้เลยแบบนี้เก่งตำราเก่งครับมันจะรู้ในบทบาทครับโอเคนะเอาละก็แยกแยะหน่อยครับนะวันนี้จะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบเข้าถึงเอามาใช้ก็ต้องปฏิบัติให้มันได้มันเข้าถึงจึงจะมีประสิทธิภาพอยู่สนตัวนี้ของจริงแท้คือเรื่องการเอามาใช้แรงงานได้ครับการพวกโวหารต่างๆเป็นพวกเผยแผ่คล้ายกับว่าเผยแผ่ก็ดีไปอย่างนึงก็ดีคนละอย่างนะครับเขาไปเห็นเฉพาะตัวเขาเลยเชื่อว่ามีจริงแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นไปเห็นได้เหมือนเขาคนที่ไม่เห็นเลยไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นความเชื่อแล้วก็เลิกยากถูกต้องครับคุณเซฟิโร่นะครับเรื่องของนรกและสวรรค์เนี่ยเขาเห็นเนี่ยใช่ครับเอามาให้คนอื่นดูก็ไม่ได้เอาไปหาเห็นติดตัวเลยนะครับเอาชีวิตมันเดิมพันเลยคนนี้ดูว่าเอาชีวิตมันเดิมพันก็โง่สิครับโง่ไปทำไมล่ะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงครับผมคุณอะไรคุณขจรศักดิ์เคนะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์คุณขจรศักดิ์ก็แล้วกันนะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงนะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนอีก2วัน3วันเนี่ยครับนั่นๆที่นี่มีอาหารให้กินนะครับมีห้องน้ำให้ขับถ่ายอยู่หรอกครับถ้าอาหารไม่พอก็แถวๆนี้มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ตักเจ้าพระยามาต้นไม้แถวนี้เยอะก็รูดใบไม้มาต้มกินกันแค่นั้นนะครับเอนะอาจารย์บรรจบบรรจิรุก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้นะครับคุณแก่นแก้วเสนอมาที่จุดอ่านเรื่องท่านบ่อยนะฮะก็ถือเป็นปราชญ์นะครับ โอเคนะเอานะอุตูเตือนอีกแล้วจ้าพายุสนร้อนพอดนเหรอจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นวันที่29สิงหาถึง1กันยาวันก่อนผมบอกว่าคอยดูนะกันยาฝนจะไม่มีเป็นงั้นไปจะมีฝนขาดกันเลยสิพูดดูกันลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยนะให้รู้ไว้จะบอกก็ทราบไว้นะครับอุตุเนี่ยกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วจะปี42นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับบางทีก็หัวเราะตัวเองนะเห็นไหมอุตุก็บอกจะขึ้นเต็มที่ไอ้พายุโซนร้อนไอ้ปลาบึกนี่ไง
จะขึ้นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยโอ้โหก็พุ่งมาอย่างแรงนะ5 วัน7 วันก็ทำนายมาถูกหมดเป๊ะ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 นะพอเวลาเขาได้เขาเข็มอย่างเนี้ยฮะเอาหายหนีไปดื้อเลยจะขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกโอเคไหมแล้วก็วนอยู่ตั้ง3 รอบนะไม่ขึ้นฝั่งศูนย์กลางมันไม่ขึ้นมันจ่อแล้วนะโอเคอยู่ทะเลอยู่ที่มันทำให้ลมพัดลมพามากหน่อยฝนตกมากหน่อยมากหน่อยก็คืออะไรล่ะรัศมีของศูนย์กลางของมันเห็นไหมครับถ้าศูนย์กลางขึ้นแล้วก็เสียหายย่อยยับจริงๆนะอุตุเขาก็มั่นใจแล้วโอ้ผิดถูกว่าหมดถูกจริงๆนะโอ้โหดิ้วมาบอกเป็นวันเวลาสถานที่เลยนะครับที่ไหนได้วันนั้นน่ะลุงงอกอยู่ที่ปลายแหลมตะลุมพุกเลยสู้กับพายุตัวนี้แหละดูคลิปสิครับเออคลิปอันเราเนี่ยนั่นแหละครับลุงงอกเลยเป็นคนสลายบอกให้ทราบไว้นะครับประกาศตัวตนด้วยไอ้เจ้าพายุปลาบึกจะบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งเดียวนี่นะครับมาพูดชัดแล้วทีนี้มีหลักฐานนะที่ว่าคุณเล่นนะเอาละเขาเตือนมาดีแล้วครับพายุโซนร้อนโพดุลมีสระโพดุลนะแปลว่าอะไรถ้าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นะฟังกันมาเยอะแล้วอุตุเนี่ยแค่น้ำขึ้นน้ำลงแต่ละวันคุยกันเรื่องก็ไม่ได้พรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นจะมากกว่าเมื่อวานนี้5 เซนพูดไม่ได้ตายพูดแค่นี้พูดไม่ได้ตายผูกคอตายที่หมดจริงพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดชาวบ้านไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้วันนี้นะครับน้ำทะเลปานกลางโอ้ยพอฟังกันมาเยอะถ้าชาวบ้านฟังแล้วพรุ่งนี้น้ำทะเลจะสูงขึ้นของเมื่อวานนี้10 เซนโอ้โหสบายเลยหรือพรุ่งนี้น้ำทะเลมันจะต่ำกว่าเมื่อวานนี้5 เซนเนี่ยโคตรสบายเลยพูดแค่นี้พูดไม่ได้อยากจะรู้จังโอ้ยคันปากใช่ไหมโอเคครับรับแซบตามนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเฟซนะครับด้านหน้าจอ YouTube ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วจ้าหมดเนาะโอเคตัวเตือนจบหวังว่าเข็บตกไม่เรื่อยวันนี้เวลา20:55 นพอนะบ้านใครบ้านใครก็อย่าลืมประกอบอาชีพชอบตามปกติจะทำอะไรก็ทำไปสิ่งที่ทำก็ต้องขอร้องว่าอย่าให้สังคมเสียหายขายอะไรก็ขายไปเถอะขายช้างขายม้าขายควายขายไปเถอะครับจะผลิตอะไรผิดช้างผิดผลิตม้าผิดหมูผิดม้าผลิตหมูม้ากาไก่ผลิตเข้าไปผลิตต้นไม้ใบหญ้าผลิตเข้าไปโอเคไหมครับใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้นะมนุษย์เอาอะไรก็นักกันนะแต่สิ่งที่ทำใหญ่พูดก็เดือดร้อนก็แค่นี้มันใหญ่สะกมเสียหายก็ขอร้องไม่แค่นี้ครับแล้วก็ดูแลบ้านเมืองกันอย่าให้มันความมั่นคงท่านก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของท่านเหมือนกันผมก็เหมือนกันนะหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงของชาตินะจะต้องช่วยกันฝ่ายทหารเขาเรียกว่ากอรมนกอรมนฝ่ายใช้อำนาจก็ดูแลหน่อยก็แล้วกันไปตีโพยตีพายคนดีมันมีอยู่เยอะนะต่อไปอนาคตมันต้องมีอยู่คำหนึ่งนะผมใช้คำพูดนี้พูดกันมานานมากคำว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคนดีก็ไม่กล้ามาปรากฏตัวเพราะคนชั่วมันเยอะเหลือเกินออกมาปรากฏตัวหน่อยก็ถูกเตะตัดขาหมดคนดีก็ไม่อยากจะกล้ามาปรากฏตัวแต่นะวันนี้นะฮะมันมามีที่มือถือมือถอยหมดแล้วครับบอกทราบว่าคนดีนะดีเหลือเกินมันจะมาจากตรงนี้แล้วจ้าเพราะฉะนั้นก็คอยดูติดตามมือเก่งในเมื่อมันโผล่เดินดินกินแกงไปไหนมาไหนไม่ได้มันเดินยากโผล่มันอยู่ในจอนี่แหละประมาณเห็นไหมครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะฮะเอาล่ะค่อยไปค่อยไปทีนี้น
นอกจากจะประกอบอาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินที่ทานนี้หามาได้ทุกท่านทุกคนสมบูรณ์และก็บริบูรณ์จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบเหมือนทุกเก้าที่เดินทั้งน้ำบกและอากาศอย่าวิตกอกกระเพื่อมถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมประจำตัวประจำใจพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคพญาช้างถูกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองท่านเองขอให้มั่นใจเรื่องการกระทำตรงนี้แต่ถ้าหากว่าไม่ดีราชภาณะของศรีมุตตะเขาจัดการเขาเองเราไม่เกี่ยวลุงออกพอจะคิดว่ามีหน้าที่เล่าให้ฟังก็ฟังมันไปอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปเป็นในตรงนั้นที่เก็บตกได้ก็ลองเก็บดูถ้าผมสรุปนะผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้ถ้าผมสรุปนะสรุปงี้โอเคเอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมือมันเยอะแยะเลยทีปืดปืดด้วยมือนิ้วมือในกองเงินไปปาดเลยไปปาดโอเคครับโอ้โหนี่มีแชร์เยอะนี่นะวันนี้แต่ท่านแต่ละคนจะแชร์เพื่อนฝูงญาติมิตรไปโอเคปืดเลยโอเคจบที่มาป้องกันแผลโรค